สวัสดีครับยินดีต้อนรับชาวพอดแคสต์และชาว YouTube เข้าสู่รายการโตมาด้วยกัน Grow Together รายการที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับตำนานทั้งหลายในวงการเกมในวัยเด็กตำนานนั้นเป็นแบบไหนแล้วในวันนี้ตำนานนั้นเป็นยังไงเราจะมาย้อนวัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันครับแน่นอนว่ารายการที่อบอวลไปด้วยความนอสตัลเจียแบบนี้ก็พบกันกับผมลูกี้แล้วก็ลุงอุ่มแน่นอนเช่นเคยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่หายไปค่อนข้างนานนะครับมีสกิปบ้างแล้วก็เว้นไปเกมแก่บ้างครับนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับโตมาด้วยกันในซีซั่นที่3นะครับที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเหล่าปีดาของเกมต่างๆในวงการเกมของเราครับนะครับซึ่งก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด3คนนะครับก็มีทั้งป๋าชิเกรุนะครับผมทั้งป๋ายามางุจิครับสาคางุจิสาคางุจินะครับแล้วก็อินาฟคิงนะครับล่าสุดตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับยิดานะครับแล้วก็ยังเป็นผู้พัฒนาเกมที่มาจากฝั่งญี่ปุ่นอยู่ครับผมนะครับผมก็ก่อกระแสเรียกว่าก่อกระแสก็ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็หลายๆคนก็ยังคล่ำเคร่งนะครับอยู่กับเกมนี้อยู่นะครับนั่นก็คือเซโนเบท3นะครับกับบิดาคนนี้ครับเทสุยะทาคาฮาชิครับผมก็ตัวป๋าแกเองเนี่ยแกเกิดปี1966นะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้านับตามปีนี้แกก็อายุ56แล้วก็ถือว่ายังไม่แก่มากนะก็ยังอยู่สร้างผลงานเราได้อีกนานเลยแหละแล้วก็ที่ผ่านมาก็สร้างผลงานมาได้ค่อนข้างเรียกว่าไงอ่ะก็น่าจดจำแหละเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นค่าผลงานแกเท่าไหร่พูดงี้แล้วกันเรียกว่าที่ผ่านมางานแกนี่เป็นงานแบบเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ Niche. เกรดรองๆอ่ะแบบค่ายไม่ได้ยกไม่ได้ให้ความสำคัญระดับเป็นแฟลกชิปอะไรอย่างนั้นใช่นะครับเหมือนแกค่อยๆถูกเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแกเริ่มบ่มสไตล์ของตัวเองเริ่มเหมือนแบบรอสุกงอมให้มันสุกงอมอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็เหมือนว่าคนแบบเริ่มรู้จักแกมากขึ้นเริ่มตามหาผลงานเก่าๆของแกว่าเอ้ยแกเป็นใครทำอะไรออกมาอะไรเงี้ยจนได้รู้ว่าโหผลงานเก่าๆของแกที่ผ่านมาแต่ละนี่คือก็ไม่ได้ธรรมดาเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงแหละพูดไปก็เกมเมอร์ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันแหละนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยงปลางมากใช่ไม่ได้เปลี่ยงปลางถ้าเทียบกับสามคนก่อนหน้าที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ว่าไงง่ายๆละกันนะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยแกทำงานอยู่กับนิฮงฟาวคอมค่ายที่ทำเกมอีสต์พวกอีสต์พวกอะไรนะ Legend of Hero ใช่ไหมตระกูลพวกนั้นอะTrail of Cold Steel อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ย้ายนะครับมาทำกับทาง Square Soft หรือที่ปัจจุบันในชื่อ Square Enix นั่นแหละนะครับก็พอย้ายมาก็ไปร่วมทำผลงานนะครับอื่นๆที่เป็นผลงานที่มีชื่ออยู่ในปัจจุบันเช่นตระกูลซีรีส์ Final Fantasy นะคือแกเข้ามาทำในฐานะของเรียกว่าไงนะเกมกราฟิกอ่ะใช่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับนะครับแต่ว่ากราฟิกดีไซเนอร์ในยุคนั้นน่ะมันก็16บิตไงมันก็ไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรเงี้ยมันปัจจุบันนะแกก็ไปดูเรื่องของกราฟิกดีไซเนอร์ในเกมดังๆนะครับอย่าง Final C อันนี้ไปทำกราฟิกในส่วนของฉากสู้มีไปทำของ Romancing Saga อันนี้ไปทำกราฟิกในแบบฉากฟิลฉากเวิลด์แมปอะไรงี้Final 5ก็ทำฟิลกราฟิกเหมือนกันแล้วก็มีตอน Final 6เนี่ยเหมือนแกไปได้รับการได้ทำอะไรสักอย่างที่มันไปเตะตาป๋า
อะไรนะลุงโอออกเสียงกันเลยนะซากางูจิเหรอซากางูจิซากางูจินะครับก็คือฉากไฟนอล6เนี่ยมันจะมีฉากที่เราจะตาตึงกันอยู่นะครับฉากตอนเริ่มที่มันเป็นมาโดอาร์เมอร์เดินมีพายุหิมะใช่แล้วก็มีเพลงตื้อ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 นั่นอันนั้นนะอันนี้คือป่าทากาฮาชิแกเป็นคนทำครับนะครับคือเหมือนแกทำแบบเหมือนลองเรนเดอร์ลองทำระบบอะไรเงี้ยแล้วป๋าแกชอบแกก็เลยเอามาใส่ในเกมไฟนอล16จริงแล้วก็เป็นเหมือนแบบฉากอินโทรแบบอะไรนะเป็นพรีเครดิตอะไรประมาณเนี้ยที่เราได้เห็นกันในเกมซึ่งมันเท่มากแล้วมันไปประกอบกับซาวอีกมันเลยยิ่งรู้สึกว่าฉากนี้มันเป็นฉากในตำนานที่ทุกคนน่ะจดจำตราตึงคือฉากนี้เรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกหนึ่งในวงการเกมเลยฉากเปิดตุ๊กฉากเปิดเกมของ Final 6เนี่ยฉากที่พูดถึงเนี่ยใช่จะว่าไงอ่ะมันเป็นยุคที่ผมจะยกตัวอย่างว่า Final 6เนี่ยจริงๆในแง่ของนวัตกรรมอ่ะ Final 6มันมีนวัตกรรมใหม่อย่างหนึ่งคือการแสดงผลกราฟิกแบบ3มิติหลอกๆก็คือฉากเรือเหาะเนี่ยเวลาเราขับเรือเหาะใน Final อ่ะภาคก่อนๆมันจะยังเห็นเป็น world map มองจากด้านบนเหมือนเดิมคือเหมือนกับว่าตัวเรือหอมมันจะเป็นสปรายสองมิติเดินขึ้นเดินบินขึ้นบินลงซ้ายขวาเหมือนตัวละครธรรมดาแต่ Final 6เนี่ยเป็นภาคแรกที่พอเราขับเรือหอมปุ๊บฉากมันจะตัดกลายเป็นฉาก 3D เหมือนเกมขับยาน3มิติสมัยนี้เลยซึ่งยุคนั้นน่ะเครื่องซูเปอร์ต้องนึกถึงเครื่อง16บิตมันยังไม่มีเกมไหนที่ทำกราฟิกสไตล์3มิติแบบนี้ได้สักเท่าไหร่อ่ะมีแต่น้อยอ่ะคือหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นอย่าง Star Fox ที่ Nintendo ทำอ่ะเป็นเกมแรกๆที่ทำกราฟิกแบบ3มิติแบบนั้นแต่กราฟิกมันก็แบบแย่ๆหน่อยอ่ะรู้เป็นแบบโพลีกอนแค่โลโพลีใช่แต่ Final 6เนี่ยน่าจะเป็นเกมแรกๆอ่ะที่ทำฉากบินแบบ3มิติด้วยกราฟิกที่แบบสวยงามมากๆได้โดยที่มันไม่ได้เป็นโพลีกอนด้วยนะมันเป็นแมทริกซ์อ่ะไอ้มันเป็นพิกเซลอ่ะเป็นพิกเซลแล้วก็ด้วยความที่ปกติถ้าเป็นเกมของ Nintendo มันจะต้องใช้ชิปพิเศษที่สำหรับเรนเดอร์กราฟิก3มิติอ่ะแต่ Final 6อ่ะไม่ต้องใช้ด้วยใช่ก็เลยแบบโหมันเป็นอะไรที่ว้าวอ่ะสำหรับสมัยนั้นแต่เพียงแต่ว่าคนเล่นอาจจะไม่รู้ณตอนนั้นน่ะเพราะเราไม่รู้เรื่องเชิงลึกเชิงเทคนิคอะไรพวกนี้แต่ถ้าแบบมาศึกษาหาข้อมูลกันทีหลังอ่ะคือจริงๆ Final 6มันมีนวัตกรรมด้านกราฟิกในเกมตรงเนี้ยซึ่งมันก็เป็นผลงานของเทสซิยะทาคาชินี่แหละใช่ซึ่งก็ผมว่าคนที่ไม่ต่อให้ไม่ได้เล่น Final 6ก็น่าจะเคยเห็นฉากนี้ผ่านตามาบ้างอ่ะเพราะมันเป็นตามาบ้างใช่มันเป็นไอคอนิกของวงการเกมอ่ะนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงอ่ะที่มันเป็นผมมองอันนี้ความเห็นผมคือผมมองว่ามันเหมือนเป็นการจุดประกายแสดงซิกเนเจอร์อะไรบางอย่างของป๋าทาคาชิแกออกมาก็คือทุกคนจะเข้าใจอะว่าแบบองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งของ Final 6ก็คือ Mado Armor เนี่ยก็คือเป็นภาคแรกที่ Final พยายามที่จะเอาเครื่องจักรเข้ามาเป็นธีมหลักในเกมจะได้เห็นได้ว่าหลังจาก Final 6มาเอาผมพูดงี้ก่อนก่อน Final 6ธีมของ Final น่ะในการออกแบบมันจะเป็น High Fantasy มันจะเป็นแบบ Medieval Fantasy ใช่ถูกแต่ว่าตั้งแต่ภาค6เป็นต้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็น Sci-Fi Fantasy แทนมันจะเริ่มมีเครื่องจักรมีเทคโนโลยีมีอะไรเงี้ยมียานอวกาศแล้วมันก็ไม่เพิ่มเข้ามา แล้วมันก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยนะ นั่นแหละแล้วหมายถึงว่าถ้าใครเล่น Xenoไม่ว่าจะเป็นเซโนซาก้าเซโนเบลดก็จะเข้าใจอ่ะว่าผลงานของป่าให้คาชิแกมันจะต้องมีหุ่นยนต์มันจะต้องมีเครื่องจักรเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของแกอันนั้นเนี่ยแหละเหมือนกับว่า Final 6มันก็เริ่มเป็นการแสดงจุดประกายให้เห็นนะว่าถึงแม้จะไม่ใช่เกมของตัวเองแค่เข้าไปมีส่วนร่วมแต่แกก็แบบทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหุ่นยนต์อะไรมาตั้งแต่ตอนนั้นละก็เป็นผลงานด้านการดีไซน์กราฟิกอะไรพวกนี้นะจนกระทั่งพอหลังจากเสร็จ
ฟนต์6แล้วนะมันก็มีผลงานอื่นอย่างเช่นมีทำฟรอนต์มิชชั่นทำนี่ก็เครื่องจักรเต็มๆเหมือนกันอันนี้เต็มๆตรงตัวเลยแล้วก็มีเป็นโคโนทริกเกอร์โคโนทริกเกอร์นี่ได้โปรโมทไปเป็นกราฟิกไดเรคเตอร์เลยเป็นผู้กำกับใช่ผู้กำกับในส่วนของกราฟิกคุมกราฟิกเลยคุมทีมกราฟิกเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าที่เราเคยอวยกันมาหลายรอบแล้วว่าโคโนทริกเกอร์นี่คือแบบ best of all time เกมหนึ่งอะทีนี้อย่างหนึ่งที่มันต้องชมก็คือเรื่องของกราฟิกนี่แหละครับครับก็เกมตั้งแต่อายุเกือบ30ปีแล้วเนาะจนปัจจุบันก็ยังเป็นที่ยอมรับว่าโหกราฟิกมันสวยงามไม่เคยตกยุคจริงๆอ่ะนี่ก็ต้องให้เครดิตป่าถ้าใครที่แกด้วยเหมือนกันใช่สไตล์มุมกล้องที่เลือกใช้อะไรเงี้ยมันแบบมันดีมันมีสไตล์มากใช่นะครับแล้วก็อันเนี้ยผมว่าเป็นจุดพลิกผันเลยคือพอจบจาก Final 6เนี่ยทาง Square ก็วางแผนที่จะทำภาค7ภาค7คือป่าก็คือคงเหมือนแบบเริ่มแบบมีโอกาสเริ่มมีโอกาสที่จะได้แบบนำเสนอนู่นนี่นั่นนำเสนอไอเดียผลงานของตัวเองเลยจากเดิมที่รับผิดชอบแค่ในส่วนของกราฟิกก็พยายามอยากจะแบบเขาเรียกว่าไงยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมใช่อยากจะแบบเหมือนแบบแสดงเขาเรียกอะไรนะศักยภาพที่ตัวเองที่มีอะไรประมาณนี้ก็เลยนำเสนอพล็อตของแฟนนอน7เข้าไปนะครับก็เป็นเกี่ยวกับแบบคนเด็กวัยรุ่นที่เป็นทหารมีบุคลิกหลายแบบอะไรประมาณนี้นะครับก็นำเสนอเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านครับเพราะถูกทางแบบคนดูแลหลักอ่ะของ Final Fantasy 7เนี่ยก็บอกว่ามันแบบมันดาร์กไปดาร์กไปแล้วก็ซับซ้อนเข้าใจยากแล้วก็หลุดธีมความเป็นไฟนอลแฟนตาซีว่างี้นะครับก็เลยไม่ได้ใช้คอนเซปต์นี้แต่ว่าดึงเอาบางส่วนไปครับนะครับก็อย่างที่เห็นว่าคาแรคเตอร์ของคราวเนี่ยมันแบบมันมีบุคลิกมากกว่าหนึ่งบุคลิกแบบนั้นนั่นแหละนะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็เราก็เลยได้เห็น Final 7ในแบบที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ครับเป็นคลาวเป็นไซฟีรอสเป็นแอริสเป็นทีฟาอะไรพวกนี้ในโลกเซตติ้งชินละเป็น What If อ่ะคืออันนี้เดี๋ยวคือไอ้โปรเจกต์ของทาคาชิที่ไปพิชไม่ผ่านเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นไซโนเกียกลายเป็นไซโนเกียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น What If ว่าถ้าวันนั้นแกพิชงานผ่าน Final 7ก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเราอาจจะได้ขับหุ่นยนต์กันในFinal 7ก็ได้มันไม่มีนี่มันไม่มีเลยมันมีแต่มอไซค์ใช่ไหมเครื่องจักรมันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะมันเป็นองค์ประกอบรองอ่ะคือมันเซตติ้งอ่ะมันเป็นโลกสตรีมพังแมชชีนพังอะไรอย่างนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าด้วยระบบเกมมันไม่ได้เอาเอลิเมนต์ของเครื่องจักรพวกนี้มาใช้งานในการเล่นมันเป็นแค่เซตติ้งเป็นฉากเฉยๆแต่ถ้าเป็นงานของป่าทาคาชิแกเองอะตั้งแต่เซโนเกียเป็นต้นมาเนี่ยเครื่องจักรหุ่นยนต์อะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบเป็นองค์ประกอบหลักเลยอะคือเราจะได้เอามาใช้อะไม่ถ้าไม่ขับหุ่นก็ต้องมีตัวเอกเป็นหุ่นเลยอะไรเงี้ยใช่คือแล้วป่าแกก็ไม่โอเคหลายๆเรื่องกับ Final 7ในตอนนั้นด้วยนะแกพยายามแบบเอ้ยไอ้นั่นไม่ดีหรอกเนอะอย่างเช่นเรื่องของการดีไซน์ฉากคือตอนนั้นอะ Final 7เลือกการดีไซน์ฉากเป็นแบบ pre-render นะครับคือป่าแกไม่อยากให้ใช้เป็น pre-render เพราะว่ามันจะแบบมันถูกจำกัดเรื่องของดีไซน์นะครับแกอยากให้ใช้เป็นแบบ 3D แทนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เลือกเป็น pre-render ไปในตอนยุคนั้นอะไรประมาณเนี้ยในเนื้อเรื่องจะไม่ได้เรื่องการดีไซน์กราฟิกแกก็ไม่ได้แบบให้ความสำคัญอีกแกก็เลยเหมือนแบบเซ็งๆว่างี้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็พอเหมือนแบบป๋าสกางูจิเนี่ยแกได้รู้เรื่องนี้แล้วแกก็แบบเอาไอเดียเนี้ยไปทำเกมเป็นของตัวเองเลยไหมล่ะนะครับก็เลยออกมาเป็น
เซโนเกียเซโนเกียอย่างที่เรารู้กันนะครับก็แกก็ใส่ไอเดียนู่นนี่นั่นต่างๆเข้าไปเต็มไปหมดอ่ะนะครับซึ่งก็ถ้าได้ยินเนี้ยก็อย่าเพิ่งช็อกกันนะสำหรับแฟนๆที่เล่นเซโน3อยู่ตอนนี้เรายังไม่จบนะครับเซโนเกียนะครับมีได้ชื่อโปรเจกต์อยู่ในตอนนั้นว่าโปรเจกต์โนอาเอ๋นะครับชื่อนี้เลยครับแต่ผมไม่ได้พูดอะไรนะถึงความเกี่ยวข้องกันนะแค่บอกเฉยๆว่ามันได้ชื่อว่าโปรเจกต์โนอาเท่านั้นเองนะครับก็เอาไอเดียที่แกเคยไปพิชว่าจะทำไฟนอล7อะไรเงี้ยแกก็มาใส่เอาไปในนี้นะครับผมแต่ก็ด้วยความที่นั่นแหละเนื้อเรื่องมันซับซ้อนจริงเซโนเกียเนื้อเรื่องมันคือทุกอย่างมันมีความเท่ตัวเกมมันก็โอเคแต่ว่าด้วยความที่บทสนทนามันเยอะมันต้องบรรยายเซตติ้งเยอะพอสมควรข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์งานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนด้วยชื่อก็ไม่ดังด้วยมันเป็นซีรีส์ใหม่อ่ะซีรีส์เกิดใหม่แล้วก็ใช่มันแตกต่างไปจากเกม JRPG ที่เราเคยเล่นกันมาค่อนข้างเยอะใช่คือเกมก็มีการทุ่มแรงทุ่มอะไรเงี้ยไปในการทำค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าเหมือนไม่ได้รับการผลักดันที่ดีพอจากทาง Squaresoft คือผมมองว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นปัญหาเรื้อรังของตัวป่าทาคาชิเกเองแหละถ้าผมเล่นเกมมาหลายเกมนะคือทุกๆเกมจะมีปัญหาที่เป็นจุดร่วมเหมือนกันก็คือสเกลมันใหญ่จนมันทำออกมาให้สมบูรณ์ 100% ยากสมบูรณ์ 100% อย่างที่ตั้งใจไว้อะยากซึ่งเซโนเกียเนี่ยถ้าเท่าที่เล่นดูผมเล่นไม่จบเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกเลยแล้วก็เลยเล่นไม่จบแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าท้ายๆเกมมันเป็นยังไงแต่ว่าผมมาอ่านในเน็ตเอาตอนหลังนะก็คือว่าไฟเซโนเกียช่วงครึ่งหลังเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าถูกตัดอ่ะกลายเป็นจะเรียกว่าเป็นอะไรกลายเป็นจะเรียกว่าวิชวลโนเวลยังไม่ได้อ่ะเหมือนกับว่าคือไม่ได้มีคัตซีนหรืออะไรผมพูดยังไงดีวะงงคือเหมือนกับว่าเกมมันทำไม่ทันอ่ะจนต้องตัดเนื้อหาการเล่นออกอ่ะแล้วกลายเป็นว่าทำเป็นตัวหนังสือขึ้นมาให้อ่านเอาเองว่าเนื้อเรื่องมันดำเนินไปยังไงอ่ะมันเลยสะท้อนว่าแบบเฮ้ยเหมือนกับคุณวางโปรเจกต์ไว้ใหญ่อ่ะแล้วสุดท้ายคุณทำไม่ทันทำไม่ได้อะไรเงี้ยคุณจะต้องมาเปลี่ยนมาหั่นมาตัดออกอะไรเงี้ยซึ่งใครเล่นเซโนเบลดผมว่าทุกคนก็จะเจอจุดที่มันแบบเขาเรียกไงข้อผิดพลาดจุกจิกจุกจิกในเกมอะไรเงี้ยมันจะมีเยอะแล้วก็มีแทบทุกภาคเลยมันก็จะสะท้อนเหมือนกับว่าแบบทำงานไม่ค่อยเนี้ยบอ่ะเนี่ยใช้คำนี้ดีกว่าได้เป็นข้อเสียของงานของแกจะมีข้อติตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยกระจุกกระจิกแค่แบบโอ้ยอันนี้น่าจะแบบนั้นอันนั้นน่าจะแบบนี้เหมือนทำให้ดีกว่านี้ก็ได้นะแบบทำไมไม่ทำวะอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็คาดหวังว่าแบบพอเกมใหม่ออกจะแก้จะปรับปรุงอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนแบบก็ไม่ทำเข้าใจอะไรเงี้ยจนไม่รู้แล้วว่าตั้งใจหรือว่ามันติดอะไรไม่รู้เหมือนกันมันเป็นสไตล์หรือเปล่าหรืออะไรถ้าเหมือนกันทุกภาคก็คงเป็นสไตล์แหละมั้งก็ตอน Final 7เนี่ยก็คือสิ่งสุ่มที่เอาไปได้แค่ก็คือคอนเซ็ปต์ของพล็อตบางส่วนแล้วก็คอนเซ็ปต์อาร์ตที่แกทำเอาไว้นะครับแต่ว่าเอาไปทำเป็นพรีเรนเดอร์แทนนะครับแล้วแกก็มาทำเซโนเกียคือทุ่มทุกอย่างเลยคือทั้งกำกับเองเขียนบทเองดีไซน์คาแรคเตอร์เองหมายถึงว่าแบบกำหนดบทคาแรคเตอร์ว่าเงี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนบทพูดของหลายๆตัวละครอะไรเงี้ยด้วยตัวเองคือทุ่มทุกอย่างหวังแค่มันเกิดให้ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ Final 7มันออกก่อน1ปีนะครับแล้วความมันประสบความสำเร็จสูงมาก
แล้วพอเซโนเกียมันออกทีหลังเนี่ยมันเลยโดนเปรียบเทียบเยอะโดนเปรียบบังอ่ะโดนบทบังรัศมีไปเลยอ่ะใช่โดนบทบังรัศมีด้วยแล้วก็คือ Final 7อ่ะมันก้าวกระโดดจากเกม16บิตไปเป็น32บิตบนเครื่อง PlayStation เป็นโพลีกอนมี CG อะไรแบบเนี้ยคือมันเลยแบบหูดังจนแบบไม่มีอะไรไปเทียบเทียมได้เนี่ยตอนนั้นครับพอเซนเกียออกมาเกมอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยมีภาคมาก่อนเนื้อเรื่องเข้าใจยากแล้วก็ไม่ได้เน้นขาย CG ตามยุคสมัยใช้อนิเมะแทนอะไรแบบเนี้ยก็กราฟิกตัวละครก็ยังเป็นสปรายพิกเซลอยู่เลยมันเอามาฉากเป็น 3D จริงนะแต่ว่าตัวละครเป็นพิกเซลใช่ไม่ถึงตัวคนนะใช่ใช่ก็เลยแบบไม่เข้าตาคนเล่นนะครับสมัยนั้นนะผมก็เล่นไปได้หน่อยนึงแล้วผมก็ไม่ได้อินเหมือนกันอย่างที่พูดเลยคือผมติด CG คือตอนนั้นนะควรจะติด CG กันมากไงเล่นเกมจะต้องมี CG ต้องอลังภาพเหมือนหนังพอเป็นภาพเหมือนเมย์ปุ๊บก็เฉยๆอ่ะไม่ได้แบบไฮไม่ได้อะไรนะครับรู้ไหมว่าไอ้เซโนเกียที่ทำออกมาเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะทำมาเป็นหลายภาคแล้วก็ภาคนี้เป็นภาคหนึ่งที่จักว่าเหมือนแบบเอามาปูแล้วบอกตอนจบว่าอ่ะจริงๆเป็นแค่หนึ่งในหกเป็นหนึ่งในหกภาคนะอะไรประมาณนี้แต่ว่ามีโอกาสได้ทำแค่ภาคเดียวครับออกมาเป็นเซโนเกียนะครับแล้วแกก็เหมือนเฟลแบบทุกอย่างเลยนะครับก็กลายเป็นผลงานสุดท้ายของแกที่อยู่กับทาง Squaresoft ครับนะครับก็หลังจากนั้นครับแกก็ออกครับออกจาก Squaresoft คือเซโนเกียกลายผลเซโนเกียและ Final 7เนี่ยกลายเป็นจุดพลิกผันในชีวิตการงานของแกนะครับแกรู้สึกว่าเหมือนแบบไม่อยากอยู่ใต้ร่มเงาของ Final Fantasy แล้วอะถ้าแบบนี้ไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งตัวเองรักที่ตัวเองชอบแน่ๆเลยออกนะครับในปี1999แล้วก็ดึงคนสนิทแน่นอนตามสไตล์ดึงคนสนิทดึงเพื่อนดึงซีคู่หูที่ทำมาด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปตั้งบริษัทใหม่ในชื่อว่า Monolith Soft อย่างที่เรารู้จักกันอยู่ตอนนี้เพียงแต่ว่า Monolith Soft เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบบริษัทที่ไม่ได้มีพนักงานเยอะไม่ได้มีคนเยอะเป็นบริษัทเล็กๆที่ตั้งใจที่จะมาทำในงานที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบว่างี้นะครับก็อ่ะมีทางแนมโคตอนนั้นยังไม่ได้เป็นบันไดแนมโคนะยังเป็นแนมโคอยู่แนมโคก็มาอุ้มไว้ครับให้ทุนให้โปรเจกต์ในการทำเกมอะไรงี้แล้วก็ออกเกมนะครับตามที่แกตั้งใจอยากจะทำไว้นั่นก็คือเซโนซาก้าใช้ยังใช้ชื่อว่าเซโนอยู่แต่เปลี่ยนจากเซโนเกียสเป็นเซโนซาก้าแน่นอนนะครับก็ได้ที่พึ่งพิงใหม่แล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทุ่มเต็มที่เลยครับออกเป็นเอพิโซดหนึ่งมาซึ่งเอพิโซดหนึ่งอันนี้ผมเคยเล่นเกมลงบนP2 ครับภาคหนึ่งสนุกครับถึงแม้จะงงมากเพราะว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษยังไม่แข็งอยากจะอยากกลับไปเล่นอีกเหมือนกันนะแต่ว่าเล่นผมยังไม่เคยเล่นเลย ไม่เคยเล่นสักอันใช่ไหมสักภาคเลยเพราะว่ามันออกมาในช่วงที่ผมเลิกเล่นเกมไปอ๋อช่วงเพย์สองช่วงอะไรช่วงนั้นใช่พอกลับมาเล่นก็คิดจะซื้อนะเหมือนกันคิดจะซื้อเหมือนกันแต่ว่าตามเขาเรียกตามควายไม่ทันแล้ว อ๋อมันช้าแล้วมันช้าไปอะแล้วแบบเหมือนกับมันมีเกมอื่นที่น่าสนใจที่เราอยากเล่นมากกว่าผมก็ไปเล่นเกมอื่นก่อนอะจนสุดท้ายผมเลยไม่ได้เล่นเซโนซาก้าเลยเข้าใจอ่ะก็ออกเป็นเซโนซาก้าแล้วก็มีเอพิโซด1เอพิโซด2
แล้วก็มีสปินออฟต่างๆมีไปทำภาครวม 1-2 ลงบน DS แล้วก็ออก3ออกมาครับนะครับคือภาคแรกแกทุ่มแกทำทุกอย่างเลยได้ลงไดเรกเขียนบทอะไรพวกนี้แต่ว่าภาค2อ่ะมันแกเขียนบทอย่างเดียวแต่ว่าคนไดเรกคนอะไรทำพวกนี้เป็นคนอื่นก็เลยเหมือนดรอปลงไปพอสมควรคือแกไม่ได้อยู่ควบคุมเองไงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันภาค3ภาค3นี่ยิ่งหนักเลยภาค3นี่ภาค1อ่ะผมเล่นก็ไม่จบหรอกแต่ว่าสนุกมากเท่าที่เล่นอยู่คือสนุกมากภาค2เล่นไปหน่อยเดียวตอนแรกๆไม่กล้าเล่นเยอะเพราะว่าภาค1ยังไม่จบภาค3เหมือนกันมันภาค2แต่ว่าความรู้สึกที่เล่นมันแบบมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อมันแบบไม่น่าเล่นอ่ะก็เลยไม่ได้ไปแตะอีกเลยแต่ว่าไปอ่านรีวิวอ่านคนที่พูดถึงอะไรพวกนี้อยู่ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกเหมือนกันว่าภาคแรกก็ดีมากส่วนภาค2ภาค3ก็เฉยๆหรือแบบมีดีแค่รอเนื้อเรื่องแต่ว่าตัวเกมจริงไม่ได้ดีอะไรนะครับก็ระหว่างที่ยังอยู่กับนัมโคนะครับก็เริ่มมีมาทำเกมลงให้กับ Nintendo บ้างหลังจากทำเกมลงเครื่องอื่นมาตลอดอย่างตระกูล PS2 อะไรเงี้ยเริ่มมีมาลง Nintendo บ้างมีSoma Binger มี Soma Binger อันนี้เป็นเกมลงบน DS ที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็สนุกมากด้วยนะครับอันนี้ดังในเมืองไทยใช่ดังในเมืองไทยมากพอสมควรนะครับขั้นมีแปลแพทภาษาไทยเลยมีมีแฟนเมดเป็นลอมแบบคัสตอมเป็นภาษาไทยนะครับในตอนนู้นนะครับแล้วก็คือเกมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดความเป็นป๋ามาสักเท่าไหร่นะครับคือเกมออกไปในทางแฟนตาซีเลยแล้วก็ตัวละครก็จะแบบโชเน้นนะโชเน้นตัวละครใสๆไม่ได้มีความเป็นเครื่องจักรสักเท่าไหร่ใช่อันนี้แปลกมากผมว่าแปลกไม่มีหุ่นยนต์ไม่มีเครื่องจักรอะไรมันเป็นแฟนตาซีล้วนๆเลยใช่แฟนตาซีเลยอันนี้แปลกนะครับจริงๆโมโนลิธอ่ะมีทำเกมอื่นอีกอย่างเช่นผมลืมชื่อเกมเดี๋ยวนะมันจะมีที่เป็นเกมการ์ดเป็นออฟของซูเปอร์โรบอทอ๋อถ้าเกมการ์ดคือบาร์เทนไคโทสมีบาร์เทนไคโทสคิวแต่อันนั้นป่าจะมีส่วนร่วมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ๋อบาร์เทนไคโทสแกไม่ได้ทำใช่มันจะมีไอ้นี่เป็นสปินออฟของซูเปอร์โรบอทอ่ะชื่อเกมอะไรวะไอ้ไทยไอ้ OG Saga OG Saga พวก Endless Frontier อะไรพวกนั้นอันนั้นก็เป็นงานของโมโนลิธแต่ก็เข้าใจว่าป่าแกก็น่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมมั้งใช่เหมือนเป็นผลงานของทางโมโนลิธเฉยแต่ว่าผมสังเกตอันนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดของผมนะก็คือว่าเกมหลายๆเกมของป่าแกอ่ะมันจะมีซิกเนเจอร์ของแกอยู่ก็คือระบบต่อสู้นี่แหละที่ถ้าเป็นเกม JRPG แบบสแตนดาร์ดอะแบบถ้าเราจะสเตอริโอไทป์วิธีการเล่นของเกม JRPG อะมันจะเป็นเทิร์นเบสเลือกคำสั่งยุคก่อนอะนะครับแต่เกมของป่าแกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ใช้การกดปุ่มแทนที่จะมานั่งเลือกคำสั่งว่าโจมตีป้องกันใช้ไอเทมใช้เวทใช้สกิลอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมของป่าแกจะใช้วิธีแบบแอสไซน์ไปเลยว่าปุ่มเนี้ยคือปุ่มโจมตีปุ่มเนี้ยคือใช้ท่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูเซโนเกียก็ดีเซโนเกียนี่เป็นระบบทำคอมโบด้วยการไล่ปุ่มเลยเหมือนเกมไฟติ้งอย่างนั้นเลยด้วยซ้ำมันเป็นจุดที่เขาเรียกแปลกประหลาดไปจากเกม JRPG อื่นๆในยุคเดียวกันนะแล้วก็พอมาเป็นไอ OG Saga เงี้ยก็เป็นลักษณะของการทำคอมโบด้วยการกดปุ่มเหมือนกันจนมาเป็น Xenoblade อย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลือกคำสั่งแล้วอ่ะมันก็เป็นการกดปุ่มเพื่อใช้ท่าทำคอมโบเหมือนกัน
เออเนี่ยผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งอ่ะของงานของแกก็คือโมโนลิธเนี่ยก็มีงานมาลงกับเนียนโดเนี่ยเยอะขึ้นมีทั้งผลงานของป่าแกแล้วก็ไม่ใช่ของป่าแกด้วยมี Disaster Day of Crisis อันนี้ฉีกแนวจากค่ายมากเป็นเกมแนวแบบแอคชั่นแอดเวนเจอร์หนีเอาตัวรอดในหายนะครับนะครับมีซูเปอร์โรบอทมีดราก้อนบอลอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบทางแนมโคบันไดอะไรอย่างนี้นะครับจนกระทั่งนะครับในปี2009 2008-2009 นะครับก็ทางแนมโคเนี่ยจะเกิดการรวมบริษัทขึ้นนะครับกับทางบันไดนะครับแล้วก็เหมือนแบบเขาก็ต้องจัดการเรื่องของบริษัทเรื่องของบริษัทลูกอะไรพวกนี้อันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยอันไหนเก็บไว้ก็เก็บแต่ทีเนี้ยเห็นว่าทางโมโนลิธเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับ Nintendo แล้วก็ทำเกมลง Nintendo อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าจะเป็นการดีถ้าให้โมโนลิธไปอยู่กับ Nintendo แล้วก็ตัวเองก็จะได้แบบเหมือนแบบเคลียร์ง่ายเรื่องผลงานเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ระหว่างกันนะครับก็ไปคุยเสนอกับ Nintendo Nintendo โอเคตอบรับโอเคจบแล้วปาก็โอเคด้วยก็กลายเป็นว่าโมโนลิธก็เป็นของ Nintendo ไปนับตั้งแต่นั้นนะครับและหลังจากที่ป๋าได้มาอยู่บ้านใหม่กับ Nintendo นะครับป๋าก็เตรียมใส่เลยครับผมกับ Xenoblade Chronicles ลงบนเครื่อง Wii ในตอนนั้นเกินก่อนคือตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับ Nintendo เนี่ยสิ่งนึงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องอิสระในการทำงานใช่เหมือนกับว่า Nintendo ตามใจทุกอย่างใช่คือถ้าไปดูผลงานก่อนหน้าจะเห็นได้ว่าถูกตัดถูกควบคุมถูกแทรกแซงถูกเปลี่ยนอะไรเงี้ยบ่อยงานมันก็เลยออกมาแบบครึ่งๆกลางๆอะไรเงี้ยแต่พอตั้งแต่มาอยู่กับ Nintendo เนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวว่าถูก Nintendo เข้าไปแทรกแซงอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเหมือนกับว่าจัดเต็มได้เต็มที่อย่างที่อยากจะทำเลยทีนี้เหมือนปู่แบบอยากได้ทีมพัฒนาแบบนี้อยู่แล้วใช่เพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนหนึ่งของ Nintendo ก็คือว่าไม่มีบุคลากรที่ชำนาญเรื่องการทำเกม RPG อ่ะใช่จะมีก็เป็น intelligence system แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบ expertise ไว้ง่ายไม่ได้เป็นด้านเฉพาะintelligence system เขาจะจุดเด่นของ intelligence system จะเป็นเรื่องของการออกแบบ AI ระบบเกมเพลย์อะไรเงี้ยเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ intelligence system จะเป็นเกมวางแผนใช่เป็นแบบเขาจะเด่นด้านการเขียน AI system ระบบของเกมอะไรอย่างนี้ถูกแต่ว่าพวกแบบ story feel design อะไรเงี้ยยังไม่มีใครที่แบบด้านนี้โดยเฉพาะการที่ได้ monolith มานะครับแล้วยิ่งเป็นยุคของอีวาตะด้วยก็เลยยิ่งแบบเหมือนแบบโหใหญ่เลยจัดเลยคือบรรยากาศของวงการเกมในตอนนั้นน่ะนะมันเป็นช่วงขาลงของเกม JRPG อย่างเห็นได้ชัดใช่คือมันเป็นยุค PS 3หลายๆคนที่เกิดทันน่ะจะเข้าใจว่าช่วงนั้นน่ะPS 3 Xbox 360เนี่ยมันเป็นเจนที่สเปคเครื่องอะมันก้าวกระโดดไปมากสถาปัตยกรรมของเครื่องมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมในการทำเกมมันเลยค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากหมายความว่ามันต้องใช้ทุนในการพัฒนาเกมอะสูงมากขึ้นไปด้วยต้องใช้รีซอสมากขึ้นไปด้วยทำเกมยากขึ้นใช้งบประมาณมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันยอดขายมันดันน้อยลงมันเป็นช่วงซบเซาของตลาดญี่ปุ่นด้วยนะทีนี้มันกลายเป็นว่าค่ายเกมญี่ปุ่นหลายๆค่ายอ่ะที่แบบไม่ใช่ค่ายใหญ่อ่ะมันเลยติดหล่มว่าไม่สามารถทำเกมที่มันดีๆอย่างที่
เกมเมอร์ต้องการออกมาได้อ่ะอืมคือถ้าใครสังเกตเกม JRPG ยุคนั้นน่ะจะเป็นยุคที่เอาตัวละครมายืนคุยกันใช่กราฟิกอะสวยจริงนะแต่ว่าจะไม่มีคัตซีนจะไม่มี CG อะไรมันจะเน้นว่าเอาตัวละครปั้นโมเดลมาสวยๆแต่ไม่ยืนเฉยๆอ่ะแล้วก็มีตัวหนังสือวิ่งคุยกันจะเป็นอย่างนั้นอะเกือบทั้งหมดเลย แล้วก็ไปเน้นที่กราฟิกไปเน้นที่เกมเพลย์เอาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าไงตัวเซตติ้งตัวเนื้อเรื่องรออะไรมันก็จะแบบช่วงนั้นผมมีความรู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะกระแสคนจะชอบเกมไม่ใช่คนชอบค่ายเกมอ่ะชอบทำเกมที่มันเมะๆออกมาแบบสไตล์อนิเมชั่นมีแบบมีเซอร์วิสมีฮาเลมอะไรเงี้ยเป็นเอลิเมนต์แบบนั้นน่ะเยอะแล้วด้วยความที่คุณภาพเกมเป็นอย่างที่บอกอ่ะมันก็เลยแบบมันไม่ใช่แนวที่คนจำนวนมากชอบอ่ะมันมีคนชอบแหละแต่มันไม่ใช่คนทั้งตลาดจะชอบอย่างนั้นไงมันเลยกลายเป็นว่ายุค PS3 Xbox 360เนี่ยเกม JRPG ที่ดีๆดังๆมีน้อยมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งFinal 13ออกมาเนี่ยผ้าป่าคว่ำความมาเรียกได้ว่าผ้าป่าความคนแบบเฟลกันเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดความไม่รู้สิเฟลอะเฟลกับแนวเกม JRPG กันค่อนข้างเยอะใช่ไหมล่ะใช่ทีนี้มันก็ประจวบเหมาะแล้วแบบนินได้โมโนลิธซอฟต์มาช่วงนั้นพอดีอะคนมันก็กำลังโหยหาเกม JRPG ระดับท็อปเทียร์แล้วมันก็มีเซโนเบลดออกมาจังหวะมันพอดีใช่แล้วนี่มันก็ประกอบกับที่เราพูดว่านินเองก็ให้อิสระในการทำเต็มที่แล้วเหมือนก็ป๋าทาคาชิแกก็คงตั้งใจทำมากด้วยแหละเซโนเบลดภาคแรกมันก็เลยแบบออกมาดีมากเป็นเกมที่ตอนนั้นอะหลายๆคนที่เซ็ง Final 13ก็จะโดนเป่าหูเหมือนกันว่าเอ้ยไปลองเซโนเบดใช่คือตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้ตามเหมือนกันนะเซโนเบดครับแต่ผมก็เป็นหนึ่งอยู่ในฝั่งที่เซลกับเฟลกับ Final 13มานะครับแล้วก็เนี่ยเฮ้ยเซโนเบดดีมากไปลองเลยนะครับแต่ว่าตอนแรกอะมันไม่ออกอิงไงใช่ก็เลยไม่สนใจไงก็เลยแบบเอ้ยดีมากเนี่ยมันออกมาในปีที่เราเล่น Final Fantasy ก็คือเราไปลองเล่นตอนแรกเล่นญี่ปุ่นคือก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่รู้สึกว่าเกมมันสนุกจังสนุกใช่คือผมมาเล่น Xenoblade ตอนนั้นผมซื้อเครื่อง Wii แบบผมเพิ่งกลับมาเล่นเกมคอนโซลผมซื้อ Wii มาแล้วก็พอ Xenoblade ก็เล่นญี่ปุ่นก่อนเหมือนกันก็คือตอนแรกไม่รู้จักอะไรเลยแต่เห็นว่าแบบเฮ้ยเครื่อง Wii อ่ะมันไม่มีเกม JRPG เล่นเท่าไหร่ไงไม่ค่อยมีพอมันออกมาปุ๊บก็สนใจแล้วแบบชื่อมันคุ้นๆเซโนผมก็แบบเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับเซโนเกียหรือเปล่าเพราะว่าเซโนซากาผมไม่เคยเล่นไงแต่ผมเล่นเซโนเกียตั้งแต่ PS1 มาผมก็เฮ้ยทำไมชื่อมันเหมือนกันวะมันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่พอมาเล่นก็แบบทึ่งอ่ะตะลึงอ่ะว่าทำไมโลกมันกว้างใหญ่ขนาดนั้นทำไมแบบกราฟิกคือกราฟิกมันไม่ได้ดีหรอกกราฟิกมันเทียบเท่าเกมเพย์สองไงแต่แบบโหทำไมโลกมันกว้างขนาดนั้นทำไมแบบเกมเพลย์มันแปลกใหม่จังเลยอะไรเงี้ยจริงมันดูแบบสติ้งมันแปลกอะใช่ใช่สติ้งมันแบบก็มนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่บนตัวของไททันเป็นไททันสองตัวคือหนึ่งตัวก็คือเปรียบเทียบได้ก็เหมือนกับประมาณดาวดวงหนึ่งอะดาวดวงหนึ่งแล้วประเด็นคือไอ้ไททันสองตัวเนี่ยมันสู้กันมานานมากถ้าจากประวัติคือสู้กันมาแบบไม่รู้กี่ชาติกี่ภพกี่ร้อยกี่พันปีแล้วจู่ๆมันก็ฟันคากันแล้วก็ตายยืนนิ่งอยู่แล้วก็คนสิ่งมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนทั้งสอง
2ไททันมันก็เลยไปมาหาสู่กันได้มันสู้กันมันทำสงครามกันพอไปมาหาสู่ก็เลยไปลบกันแทนที่จะแทนที่อยู่กันดีๆไปลบกันใช่คือเซตติ้งมันแปลกมากครั้งแรกที่เปิดมาแบบฮะคือกาวอ่ะคือรู้สึกกาวแต่ว่าน่าสนใจมากใช่เป็นเซตติ้งที่กาวมากผมตอนผมรู้ครั้งแรกอ่ะแรงโน้มถ่วงของไททันมันทำงานยังไงวะอันนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเหตุไม่มีเหตุผลมาอธิบายนะไม่เข้าใจก็ตีต่างไปว่ามันอยู่บนนั้นกันได้ก็แล้วกันไม่รู้ว่ามันทำไงเนี่ยเพราะว่ามันมีด้านบนด้านล่างไงมีด้านนอกด้านในด้วยนะแล้วมันก็ไม่ได้เกาะอยู่กับแบบหันเข้าหาตัวมันแบบมีเหมือนมันลงไปที่ด้านล่างที่เป็นพื้นทะเลอ่ะแล้วถ่วงมันทำงานแบบนั้นก็เลยได้ก็ได้แหละคือเนื้อหาของเกมคือเราเดินทางไปบนตัวไททันจนไปถึงแบบด้านบนด้วยนะบนหัวขึ้นไปบนหัวแต่ว่าไม่รู้นะว่าขึ้นไปได้ยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปีนขนาดนั้นอ่ะนั่นน่ะสิก็เดินไปตามทุ่งอ๋อมันมีขึ้นวาร์ปขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรบ้างอาจจะแบบนั้นก็ได้ก็เขาคงแบบหาเขาไว้ซะหน่อยนึงเผื่อบอกพวกสงสัยแบบพวกเราอะไรอย่างนี้คือต้นตอของไอเดียเนี่ยมันมาจากที่แบบเหมือนป๋าคิดขึ้นมาว่าแบบเอ๊ะจะเป็นยังไงวะถ้าเกิดแบบมีมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่บนตัวของเทพคิดแค่นี้แหละแล้วคือเหมือนป๋าก็แบบไปทำไอ้นี่มาโมเดลน่าจะเคยเห็นกันที่เป็นโมเดลของแบบไททัน2ตัวสู้กันอาจจะไม่ได้เหมือนในเกมนะแต่เป็นเหมือนแบบโมเดลแบบคอนเซปต์ไอเดียแล้วแม่งสวยมากผมแม่งโคตรอยากให้ทำแบบจริงๆเลยแล้วแบบขายหรืออะไรก็ได้มันดูสวยมากนี่แหละคือไอเดียตั้งต้นมันมาแค่นี้เว้ยหลังจากนั้นแบบโอ้ใครที่เคยเล่นแล้วก็จะรู้ว่าเกมมันแบบมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะสุดยอดมากคือด้วยยิ่งศักยภาพของเครื่อง V อ่ะแล้วสิ่งที่มันออกมาสิ่งที่เราได้เล่นสิ่งที่เราได้เห็นนะคือมันแบบมันบียอนมากใช่คือเนื้อหามันบียอนเกม JRPG อื่นๆไปเยอะคือตัวเกมตัวสไตล์อะไรเงี้ยมันก็ยังมีความเป็นแบบ JRPG แหละแต่ว่าระบบอะไรเงี้ยมันดูใหม่มันดูสดใหม่มากแล้วก็เนื้อเรื่องอ่ะมีความอินเตอร์มากผมว่ามันเนื้อเรื่องมันฉีกไปจากเกม JRPG ในยุคนั้นแบบไกลเลยอ่ะเท่าที่เล่นในตอนนั้นคือไม่เคยเจอเกมไหนที่เล่าเนื้อเรื่องหรือใช้เซตติ้งหรือมีตัวละครหรือมีพล็อตทวิสต์อะไรแบบสไตล์แบบประมาณเนี้ยผมเล่นในญี่ปุ่นนะจบก่อนก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งอะไรเงี้ยยิ่งตอนท้ายๆที่มันคุยกันไม่รู้เลยพูดถึงอะไรก็ไปหาอ่านสรุปเอาทีหลังก็แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยมึนตึบคือมึนมากแล้วก็ผมไม่เคยเล่นภาษาอังกฤษอีกเลยคือกว่ามันจะออกยิงคือเราก็ถอดใจไปแล้วไงตอนนั้นอ่ะเกียดเล่นแล้วเพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่นแล้วเหนื่อยใช้พลังมากตอนออกบน TDS ก็ไม่อยากเป็นเกมที่ชอบมากแต่ไม่ค่อยมีความคิดอยากจะกลับไปเล่นซ้ำเท่าไหร่มันเหนื่อยมากเอาจริงภาค3เกมมันยาวอ่ะภาค3เล่นแล้วเหนื่อยยังไงครับภาคนั้นก็ไม่ต่างเลยครับแล้วอุดมไปด้วยเควสไอเนี่ยไอ้ Hard to Hard Affinity โอ้โหคืออาตอน TDS อ่ะผมไม่ซื้อเพราะว่าเหมือนกับนั่นแหละคิดถึงตอนเล่นครั้งแรกบน V แล้วโอ้โหกว่าจะจบซัดไปผมเล่นไปน่าจะประมาณ90หรือ100ชั่วโมงอ่ะโอ้โหถ้าจะต้องมานั่งเล่นเกมบน TDS เป็น100ชั่วโมงผมก็ไม่ไหวอ่ะตาพังผมก็เลยข้ามไปแต่ว่าพอมันมารีเมคลงบน 3DS มันดีเมคด้วยแหละผมก็เลยแบบมันก็ไม่ได้จูงใจให้เราเล่นซ้ำอ่ะแต่พอมารีเมคบน Switch ค่อยแบบโอเคมันก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะเล่นซ้ำอีกรอบก็คงไม่เป็นไร
เปลี่ยนในนี้ด้วยเป็นอาร์ตสไตล์ด้วยใช่แต่อย่างภาค2อย่างเงี้ยเพิ่งจะเล่นไปเมื่อสักไม่ถึง5ปีอ่ะให้กลับไปเล่นภาค2อีกรอบตอนนี้ผมก็แบบคิดหนักกันนะเล่นใหม่ไม่ไหวอ่ะแต่ถ้าไปแบบดิวเกมพัทอะไรเงี้ยก็ยังพอคือจริงๆภาค2อ่ะมันมีจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคมันเหมือนแบบมันเป็นชนักที่ทำให้เราไม่อยากกลับไปเล่นซ้ำกาชา1คือเกมมันมีเซฟเดียวอะหรออันนี้จำไม่ได้ภาค2เกมมีสล็อตเดียวครับมันไม่ให้เราแยกเซฟหมายความว่าถ้าอยากจะกลับไปเล่นใหม่อ่ะต้องลบเซฟเก่าอ๋อไม่ถึงแบบใหม่แบบใหม่เลยใช่ไหมใช่ต้องทำนั่นหมายความว่าเบลดทั้งหมดที่คุณกาชามาได้คุณต้องลบมันทิ้งหมดเลยอืมผมถึงไม่อยากกลับไปเริ่มเล่นใหม่เพราะผมเสียดายเซฟ ไม่งั้นก็ต้องแยกสร้าง ID ใหม่เพื่อเล่นอีกรอบนึงอ่ะนั่นแหละเป็นจุดนึงเลยที่ทำให้ไม่กลับไปเล่นเซโน2ใหม่อืมจุดที่2ก็คือไอ้กาชาเบลดนี่แหละเล่นรอบแรกโอ้โหปั่นแทบตายกว่าจะได้มาขนาดนี้ยังไม่ครบด้วยซ้ำถ้าจะต้องไปลบเซฟเริ่มเก็บกาชาเบสใหม่นี่แบบโอ้โหคิดแค่คิดก็ท้อแล้วอ่ะก็เซโนภาคแรกเนี่ยออกมาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีคะแนนรีวิวเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่92เลยจากสูงมากเมตาคริติกครับสูงมากกับคะแนนรีวิวของเกมในยุคตอนนั้นนะครับเสียงตอบรับจากสื่อต่างๆเนี่ยก็ให้การตอบรับที่ค่อนข้างดีคะแนนรีวิวดีFinal 13เนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่วะขออนุญาตไปส่องอยากสิบเต็มจากฟาร์มิซือช่างมันเถอะฟาร์มิซือ เดี๋ยวนะFinal 13ของเวอร์ชั่น PS3 เนี่ยได้83Xbox 360ได้82นะครับก็ไล่เลี่ยกันก็มัน83นะครับแต่ว่าเซโนเนี่ยมากกว่า10ตั้ง10คะแนนอ่ะ93เลยเหรอจาก92อันนี้ในไหน Metacritic Metacritic ใช่คือ Metacritic ก็อย่างที่รู้ว่ามันเป็นคะแนนที่แบบเฉลี่ยจากสื่อต่างๆมาแล้วอ่ะเรายังสูงได้ถึง92อ่ะก็ไม่ธรรมดานะเทียบกับเกมที่ออกอยู่ในช่วงเดียวกันน่ะไม่ต้องเทียบช่วงเดียวกันนะเอาแบบตั้งแต่รู้จักเมตาคริติกมาเกมไหนถึง90นี่คือสุดยอดแล้วใช่แต่แต่90ได้นี่คือไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ว่าคือรีวิวดีจริงนะครับแต่ว่ายอดขายเนี่ยก็ไม่ได้ขายดีมากนะจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ายอดขายของ Xenoblade ภาคแรกอ่ะมันไม่ได้สะท้อนคุณภาพเกมเลยนะใช่มันเป็นปัญหาเรื่อง marketing เพราะว่ามันออกมาขายช้าเกินไปอ่ะสำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอ่ะมันออกมาตอนที่แบบเครื่องมันแทบจะตายอยู่แล้วใช่มันออกมาตอนที่เครื่อง V แทบจะไม่มีคนเล่นแล้วอ่ะใช่ออกมาตอนปลายได้น้อยอ่ะออกมาตอนปลายเจนโปรโมทไม่ค่อยทั่วถึงแล้วก็ตอนแรกบอกว่าจะไม่ขายด้วยซ้ำไม่ขายอิงตอนแรกบอกจะไม่ทำอิงด้วยซ้ำคนเลิกตามกันไปหมดแล้วอ่ะใช่ขายแค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวแล้วก็ก็ประเมินว่าไม่เหมาะกับตลาดอเมริกาอันนั้นเลจี้พูดเองช่างมันเถอะฟักทองฟักทองมากบวบมากก็อะไรหลายอย่างนะครับทำให้ยอดขายเนี่ยมันไม่ปังอย่างที่คิดก็ญี่ปุ่นเนี่ยทำไปได้แค่ 80,000 ชุดครับนะครับแล้วก็เป็นหมื่นเหรอในญี่ปุ่นอ่ะใช่แล้วพอไม่รู้เลยเนี่ยพอรวมๆทั่วโลกแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่านะครับก็คือถึงแม้สุดท้ายจะไปขายอิงเนี่ยก็เหมือนแบบมันนานแล้วไงมันขุนไม่ขึ้นแล้วอ่ะใช่มันนานมากแล้วก็พอมาทำภาค 3Dที่ลงบน TDS เนี่ยก็ญี่ปุ่นได้ไปประมาณเกือบๆเดิมเลยครับ 78,000 นะครับแล้วก็ของอิงได้อีกประมาณพอๆกันนะครับอีก 75,000 รวมแล้วได้ประมาณไม่ถึง 200,000 โหถ้าเป็นบริษัทอื่นนี่โดนตัดจบไปเลยซีรีส์นี้โดนยุบบริษัทแล้ว
เออแต่ว่ามาดีขึ้นตอนที่รีเมคลงบน Switch อันเนี้ยได้ไปอยู่ที่ 1.52 ล้านเพราะว่ามันเหมือนแบบมันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างแหละว่าต้องเล่นอ่ะมันได้บารมีของภาคอื่นก่อนหน้านี้มาใช่ๆมันได้อานิสงส์จากภาค2มาไงใช่แล้วก็รีเมคด้วยแล้วก็ Switch install base มันสูงมากด้วยใช่จริงๆ install base Switch ขนาดนั้นขายได้ล้านกว่าๆนี่ก็ถือว่าน้อยนะคิดเป็นประมาณ 2% หรือ 3% ของเครื่องเองมั้งถ้าตีจากตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าก็ในเมื่อเป็นค่ายลูกรักของปู่ทำเกมเองออกมาขายได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับก็ถึงแม้ตอนแรกอ่ะไม่รวมภาครีเมคนะรวมแค่ภาค 3D กับภาคแรกบน V เนี่ยยอดขายไม่ถึง 500,000 ว่าง่ายๆนะครับก็ยังได้มีโอกาสที่ทำภาคอื่นอยู่ยังได้ออกภาค2มาเอ๊ะมันออก X ก่อนเนาะออก X ก่อนครับผมครับคือตอนแรกคือก็มนบทเจน V ใช่ไหมอ่ะก็มี VUนะครับก็มีการเปิดตัวเซตชื่อว่า Project X ใน E3 ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรเพราะว่าตอนนั้นอะเซนเวียร์มันมีแค่ภาคเดียวแล้วก็มันไม่ได้ดังเปี้ยงป้างมากคนก็รู้ว่า X นี่คืออะไรวะแต่ว่ามันมีตัวละครมีหน้าตามีเซตติ้งอะไรเงี้ยที่ดูคล้ายๆกับตระกูลเซโนคนก็เลยคิดว่าเอ้ยเป็นเซโนภาคใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแฟนๆที่เขาหลับเดากันอะไรงี้จนกระทั่งปีต่อมาก็เปิดตัวว่าอ่ะเป็น Xenoblade X นะจะเป็นภาคแยกที่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับภาคเซโนอื่นซึ่งจริงๆตอนนั้นมันก็พูดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีแค่เซโนเดียวคือเซโน1นะครับก็ออกเป็น Xeno X มาซึ่งโอ้โหอันนี้แม่งยกระดับไปอีกขั้นนึงอีกพอเป็น Wii U ใช่ไหมเครื่องเป็นกราฟิกแบบ HD ก็ทำเกมเป็นแบบแนว Full Open World เลยแบบบียอนสุดๆอะ Xenoblade X นี่คือผมไม่เคยเห็นเกมไหนที่มันแบบอลังการขนาดเนี้ยทุกวันนี้นะแม่งยังทุกอย่างยังตราตึงอยู่ในความทรงจำอยู่เลยว่าแม่งทำได้ยังไงวะคือทำไมผมถึงบอกมันบียอนคือตัวเกมมันอะเหมือนเกม MMORPG อะใช่แต่มันทำเป็นเกมเล่นคนเดียวอะโอเคมันมีส่วนที่ออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าที่ผมบอกว่า Beyond คือถ้ามันเป็นเกม MMORPG อะหมายว่ามันเป็นไลฟ์เซอร์วิสมันจะค่อยๆอัพแพชเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปเรื่อยๆจนเกมมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ Easy Xenoblade X เนี่ยคือเหมือนมึงเอาทุกอย่างอะยัดลงมาในเกมทั้งหมดอะตั้งแต่ต้นอะใช่คือแบบคิดได้ไงคือจริงๆอ่ะเอาไปเปิดเป็น MMO อ่ะผมว่าเซอร์วิสได้เป็น10ปีนะไอ้ภาค X เนี่ยมาสิค่อยๆค่อยๆอัพแพทเพิ่มระบบไปอ่ะผมว่าทำได้เป็น10ปีอ่ะแต่นี่คือมันเอาทุกอย่างมาอัดไว้ในเกมแบบเกมเล่นคนเดียวโอ้โหมันคิดอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวันแล้วแม่งทำขึ้นมาอัดเข้ามาได้ยังไงอ่ะแล้วแบบใครเล่นนี่แม่งน้ำลายฟูมปากอ่ะระบบทุกอย่างแน่นเอียดแล้วก็เยอะจนจำไม่หมดอ่ะดีไซน์โลกดีไซน์เซตติ้งมาแบบโคตรล้ำก็คือเซตติ้งอันนี้ไม่สปอยเพราะว่ามีบอกอยู่ในเทรลเลอร์ก็คือโลกเนี่ยถูกโจมตีโดยเอเลี่ยนอะไรสักอย่างก็เลยทำให้คนบนโลกเนี่ยขึ้นมาขึ้นยานเพื่อหนีออกไปหาดาวเคราะห์ดวงใหม่เพื่ออยู่อาศัยแล้วก็มีเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นคอนเชียสคนเนี่ยที่อยู่ในเป็นโคสลีปใช่แล้วก็ไปแล้วก็บางเป็นยานลูกประวานดาวบนยานบางลำก็รอดบางลำก็ไม่รอดอะไรงี้ไอยานลำที่เรามาไปตกบนดาวดวงหนึ่งชื่อว่ามิล่านะครับพอตกมาแล้วก็เริ่มเหมือนแบบต้องเหมือนต้องออกไปสำรวจดาวว่าแบบมีทรัพยากรอะไรจะสามารถสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งลกล่ากันบนดาวนี้ได้ไหมใช่แล้วก็ต้องเอาตัวรอดด้วยเพราะว่าคือเมืองเนี่ยต้องใช้พลังงานก็ต้องแบบไปทำเหมืองทำอะไรอย่างนี้เพื่อมาเติมพลังงานให้กับเมืองครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็มีเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของเอเลี่ยนที่ตามมาฆ่าเรามีเจอเอเลี่ยนแบบที่เป็นอยู่ในโลโก้ของดาวดวงนี้เจอโนปองที่เป็นเอเลี่ยนเหมือนกันมาอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่มาไงไม่รู้
มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ไปทั่วทุกจักรทั่วทั้งจักรวาลตัวจักรวาลของเซโนเบลดคือตัวเกมเนี่ยมีทั้งหมด5ทวีปซึ่งแต่ทวีปคือใหญ่มโหฬารมากและเป็นฟูลโอเพนเวิลด์ทุกอย่างใช่เป็นซีมเลสทุกโซนเชื่อมต่อกันหมดแล้วก็เหยียบได้หมดเหยียบได้หมดคือเขาเคลมได้เลยว่าทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่ในฉากคุณสามารถไปได้ซึ่งลอยฟ้าอยู่ในน้ำอยู่ใต้ดินอยู่ในต้นไม้ในถ้ำไปได้หมดไอ้บนพื้นไม่มีปัญหาหรอกไอ้บนฟ้าเนี่ยมันก็ดันไปได้ด้วยอีกสิ่งที่ทุกคนหวยหากันมากในซีรีส์เซโนนั่นก็คือการขี่หุ่นแม่งเท่โคตรโคตรคือนึกถึงสมัยก่อนอะถ้าเล่นไฟนอลก็ขับเรือเหาะซึ่งเรือเหาะมันก็แค่เป็นพาหนะอย่างหนึ่งอะไม่ได้ทำอะไรกับมันไปมากกว่านั้นอะแค่ขับมันไปนู่นไปนี่แต่พอเซโนเอ็กซ์นี่คือขับหุ่นซึ่งหุ่นนี่เราสร้างเองคัสตอมเองใช่แล้วก็เอาไปสู้ได้ด้วยใช่แปลงร่างได้อีกทั้งหากแบบโอ้อะไรกันเนี่ยก็คือตอนเป็นคนน่ะเข้าฉากต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันกับภาคแรกแต่เอามาต่อยอดต่อยอดเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มระบบตีหน้าตีหลังสั่งการเพื่อนอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือระบบหนึ่งพอขับคุณไปสู้ปุ๊บระบบแม่งเปลี่ยนไปอีกระบบหนึ่งอีกกลายเป็นว่ามีระบบซื้อระบบสู้สองระบบแล้วเวลาขับหุ่นบินไปมาเราสามารถบินเข้าไปในเมืองเดินเดินเดินในเมืองหรือจะบินออกไปนอกเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าประตูเมืองแรกๆคนไม่รู้คนเวลาเข้าไปอาจไปจอดหน้าประตูเมืองจอดหน้าเมืองแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปปรากฏว่าไม่ใช่เว้ยแม่งบินหุ่นแล้วก็เป็นล่อนเข้าไปในเมืองจอดในเมืองได้เลยคือแบบสุดตีนแล้วคือมอนในเกมอะตอนแรกๆที่เรายังไม่ได้หุ่นนะแม่งใหญ่มันจะมีมอนยักษ์ที่แบบโอ้โหจะไปสู้มันได้ยังไงวะตอนแรกก็จะสงสัยไงมึงทำไมมอนมาใหญ่ขนาดนี้จะไปสู้ยังไงมารู้ตอนหลังอ๋อต้องไปขับหุ่นก่อนเพื่อไปสู้กับไคจูอ๋อนี่เองใช่คือมันใหญ่มันดักตบเราเวลาเราเดินเดินแล้วก็แบบเผลอไปตีโดนมันอะไรอย่างเงี้ยหลังขี่หุ่นแล้วก็ไล่ฆ่ามันแล้วใหญ่มันยิ่งใหญ่ไปอีกพอเราเป็นหุ่นตัวใหญ่แล้วใช่ไหมแม่งก็ยังมีมอนตัวใหญ่ที่ใหญ่ใหญ่ไปได้อีกมีเป็นเหมือนแบบเป็นสเฟียอะไรสักอย่างอ่ะเป็นแบบลอยฟ้าอยู่อ่ะพอเข้าไปข้างในอ่ะแม่งมีมอนมีบอสมีอะไรอยู่ข้างในคือแบบโอ้ดีไซน์ได้ยังไงอ่ะผมเล่นไม่ถึงอ่ะโอ้โหเสียดายมากลุงพวกซุปเปอร์บอสอ่ะด่านไปซุปเปอร์บอสแต่ละอันน่ะสุดยอดมากมีพื้นมีเขาเรียกอะไรนะเป็นแผ่นดินลอยฟ้าอยู่แบบไกลๆอ่ะคือขึ้นสูงมากเป็นเหมือนแบบสวรรค์น่ะครับขึ้นไปเจออย่างเงี้ยแล้วก็จะมีบอสมีโอ้โหสุดยอดในทะเลเงี้ยล่องๆไปไกลนึกว่ามันจะเป็นทะเลที่ทำให้เป็นแบบเชื่อมต่อแบบเฉยๆเปล่าเจอเกาะกลางทะเลที่แบบมีมอนมีเนื้อเรื่องมีเควสมีสมบัติโอ้โหคือแบบบอสแต่ละตัวมอนแต่ละตัวการดีไซน์และกราฟิกดีไซน์ที่รันบน VU ที่ศักยภาพเอาจริงก็ไม่ได้แรงไปกว่า PS3 มากหรอกถึงแม้จะมีคนเคลมว่า19เท่าก็เถอะ นั่นแหละแต่ว่าแม่งสุดยอดมากภาพสวยมากการดีไซน์หุ่นการดีไซน์อะไรเงี้ยเท่มากระบบเกมเจ๋งมากการทำเหมืองการทำฟาร์มทรัพยากรอะไรพวกเนี้ยนอกจากจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบอีอะไรอีกหลายๆอย่างหุ่นเนี่ยการใช้ท่าใช้อะไรทุกอย่างเนี่ยจะใช้ทรัพยากรนี้ด้วยเราก็ต้องบริหารดีๆครับหุ่นไปไกลๆเนี่ยก็ต้องวางแผนได้ดีนะว่ามีจุดเติมน้ำมันระหว่างทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยสู้เยอะๆน้ำมันหมดจะได้หรือเปล่าก็ต้องเติมต้องอะไรอย่างนี้สนุกมากคือแบบโหคือกายทำให้เกมแม่งมีหลายเลเยอร์มากคือหุ่นเนี่ยไม่ได้บินได้อย่างเดียวมันแปลงเป็นเหมือนแบบเป็นรถได้รถได้แล้วก็ขับแบบอยู่บนพื้นได้คือแบบโคตรเท่
เฟี้ยวมากเฟี้ยวมากหุ่นแปลงร่างได้นี่แบบตอนผมรู้นี่แบบคิดคือเหมือนเขารู้อะว่าคนชอบหุ่นยนต์แม่งต้องการอะไรอะเออคือมีหุ่นยนต์ก็เท่แล้วไงแต่หุ่นยนต์แปลงร่างได้นี่แม่งเท่เข้าไปอีกอะเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเกมที่ให้เราขับหุ่นแล้วแปลงร่างได้ด้วยอะเออใช่จริงๆนะที่ผ่านมามันไม่มีจริงๆเกมที่ให้เราเกม RPG อ่ะเน้นว่า RPG ที่ให้เราขับหุ่นแถมยังแปลงร่างได้อีกอ่ะไม่มีมาก่อนไม่มีเต็มๆแบบนี้เออปกติก็เป็นหุ่นก็แบบหุ่นเลยแบบกันดั้มอะไรเงี้ยใช่ไม่งั้นมันก็จะต้องไปเล่นเกมหุ่นยนต์เลยไงเกมยิงเป็นหุ่นยนต์ยิงกันอะไรอย่างนั้นไปเลยใช่เอออย่าง ZOE อะไรเงี้ยมันก็เป็นหุ่นยนต์เลยไงมันไม่ได้เป็นแบบเอาหุ่นยนต์มาสำรวจหรือมาบินอยู่ในฉากอะไรเงี้ยไงใช่แล้วมันเป็น open world แบบ full open world อ่ะในยุคนั้นน่ะคือแบบโหสุดยอดเออทำได้ยังไงอ่ะ engine คือแบบสุดยอดมากก็นั่นแหละก็มันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าคือป๋าทาคายชิแกมีความทะเยอทะยานในการทำเกมอ่ะสูงคือแกคือรอหรือ setting ของเกมแกมันจะ beyond ทุกเกมอยู่แล้วคือมันจะไม่สามารถนำเสนอไอเดียบียอนพวกนั้นได้ถ้าตัวเกมมันไม่ได้ยิ่งใหญ่พอเออนั่นแหละซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเกมแก๊กมันก็จะแบบโหแกรนมากแต่ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือมันก็ใหญ่เกินจนแบบไม่สามารถทำให้มันเนียบได้อ่ะได้แต่ว่ามันจะมีจุดนึงอ่ะที่ผมสังเกตตอนผมเล่นเซโนเบลด3อ่ะมันทำให้ผมย้อนระลึกไปว่าเอ้ยตั้งแต่เล่นเซโนเบลดมาเนี่ยทุกภาคจะมีจุดร่วมเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือโลกของเซโนอ่ะมันจะเป็นเซตติ้งแปลกๆเซตติ้งที่ไม่เมคเซนส์แบบที่เราพูดกันอ่ะไปอยู่บนตัวไททันแล้วแรงโน้มถ่วงมึงทำงานยังไงวะ เออหรืออย่างภาค3อย่างเงี้ยที่เซตติ้งที่ว่าแบบโอ้มนุษย์แม่งมีชีวิตอยู่ได้แค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ตายแล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเซตติ้งที่แปลกๆมันขัดสามัญสำนึกอะใช่แล้วมันก็ทำให้เราเกิดคำถามว่าทำไมถึงเซตติ้งแบบนี้หมายถึงคนทำเกมอะทำไมคนทำเกมถึงสร้างโลกของเกมขึ้นมาแบบนี้แต่พอเราเล่นไปเกมมันจะเฉลยออกมาเรื่อยๆว่าทำไมโลกของเกมมันถึงเป็นแบบนั้นใช่ซึ่งคือจริงๆพยายามจะพูดให้มันไม่สปอยก็คือเกมของป่าทาคายชิแกะจะชอบตั้งคำถามกับพระเจ้าแกจะชอบเรื่องศาสนาปรัชญาอะไรพวกนี้มากมันเลยผมพูดอย่างนี้กันละกันเซตติ้งของโลกในแต่ละเกมของแกคือการตั้งคำถามกับพระเจ้าเลยแหละทำไมพระเจ้าถึงสร้างโลกขึ้นมาแบบนี้ทีนี้พระเจ้าของแต่ละภาคเป็นใครเป็นอะไรคุณไปเล่นเอาเองถูกแล้วมันจะคือตอนจบก็คือมันมักจะให้ปาร์ตี้เราอะไปตบกับพระเจ้าแหละเพราะแบบทำไมถึงสร้างโลกที่บิดเบี้ยวแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงกับโลกที่เราอยู่อะไรเงี้ยขึ้นเนี่ยในเนื้อหาของเกมมันจะออกมาเป็นโทนนี้หมดเลยใช่ก็อันนี้กลับมาที่ภาค X นะครับก็คือภาค X เนี่ยตอนที่สร้างออกมานะระบบอะไรเงี้ยดีมากการ open world การอะไรทุกอย่างดีหมดนะครับก็แต่ว่าไปติดในเรื่องของในแง่ของเนื้อเรื่องนะครับคือหลายคนที่เสพภาคแรกมาเนี่ยก็คาดหวังว่าในเรื่องมันจะแบบบึ้มอะไรขนาดนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าจุดที่ดรอปสุดก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องในภาค Xในเรื่องไม่ได้มีพล็อตทวิสต์ที่ยิ่งใหญ่อะไรสเกลขนาดนั้นระหว่างทางก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหแม่งสุดยอดเพอร์เฟกต์อ่ะก็ไปดรอปเรื่องเนื้อเรื่องออกไปนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องระบบนี้คือมันก็ไปชดเชยได้ไงทำให้เล่นโดยที่แบบไม่ต้องไปโฟกัสเนื้อเรื่องมากก็สามารถแบบเอนจอยกับตัวเกมได้อะไรประมาณนี้ครับนะครับซึ่งการออกมาของภาค X เนี่ยมันก็เป็นการเริ่มไปพร้อมๆกันกับการในพัฒนาในภาค2นะครับว่าง่ายๆก็คือเป็นการพัฒนาไปคนละทิศคนละทางคนละแนวทางกันเลย
ภาค X ก็ไปเน้นเรื่องของระบบเรื่องของการขี่หุ่นเรื่องของเซตติ้งที่เป็นในแบบอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้ดีไซน์ตัวละครก็เป็นอีกแบบหนึ่งพอมาในภาค2ก็กลับสู่ขนบเดิมของเซโนแต่ว่าได้มีการปรับเอาระบบของภาค X และภาค1เนี่ยยกเครื่องใหม่หมดจากปกติปุ่มเมนูให้เลือกเลยมันจะเป็นแบบปุ่มกลมๆแนวนอนคล้ายๆเลือกคำสั่งแต่เป็นแนวนอนแทนแต่ว่ามันจะแบบเลือกได้เร็วกว่าหน่อยนึงกว่าแบบเรียงๆๆของ Final หรือ Dragon Quest เนี่ยมันจะเป็นแบบแนวตั้งมีเมนูคำสั่งให้เลือกใช่ไหมเข้าไปก็จะมีข้างในลึกๆข้างในซ่อนๆๆในไปอีกทีนึงซึ่งถ้าเป็นเรียลไทม์แบบเซโนะมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เซโนะมันเป็นการต่อสู้ระบบต่อสู้แบบเรียลไทม์อย่างของ Dragon Quest มันก็เป็นแบบ Turn Basedออกคำสั่งให้จบคือตอนออกคำสั่งคิดเท่าไหร่ก็คิดไปเลยส่วน Final ก็มี2แบบก็คือ ATB แบบ Active กับแบบรอแบบรอก็รอไปสิจะสั่งอะไรก็แต่แบบ Active เนี่ยมันก็จะสตูมก็จะตีตบเราเรื่อยๆไงถ้าซ่อนเมนูไว้ลึกมากเงี้ยเรากดไม่ทันเงี้ยก็จะแบบเสียเปรียบศัตรูอะไรประมาณนี้แต่ไซโนคือเรียลไทม์เลยครับไม่มีเวลาให้คิดครับทุกอย่างคุณต้องกดเร็วแบบเป็นหนึ่งเป็นแอคชั่นแต่ว่าคือการออกคำสั่งนะก็ตอนภาคหนึ่งอะยังพอโอเคมันเป็นปุ่มกดเลือกกดอะไรเงี้ยมันมีไม่ได้เยอะมากพอภาค X เนี่ยโอ้โหแม่งปุ่มเมนูที่เป็นด้านข้างเลยมันเยอะมากจนแบบเกือบจะสั่งการต่างๆได้ไม่ทันพอภาค2ก็เลยเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้มันเรียงเลเยอร์ตามปุ่มคอนโทรลเลอร์กลายเป็นว่าทีเนี้ยคุณจะกดอะไรคุณจะสั่งอะไรคุณกดปุ่มนั้นเลยไม่ต้องมานั่งกดเลือกแล้วก็ยิ่งสะดวกไปกว่าเดิมอีกนะครับก็นำเสนอโลกอย่างที่เรารู้กันนะครับเอาเรสแล้วก็มีตัวเอกชื่อเร็กซ์นะครับก็มีไททันอีกเช่นเคยแต่ว่าไททันในภาคนี้ก็สเกลเล็กลงมาหน่อยไททันในโลกนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็ไททันแต่ละตัวก็โคจรรอบต้นไม้ที่ชื่อว่าเวิลด์ทรีประหนึ่งไททันแต่ละตัวเป็นดาวเล็กๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับหนึ่งไททันก็คือหนึ่งประเทศในประเทศก็จะมีหลายเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับก็เกิดเรื่องราวขึ้นอะไรเงี้ยเล็กก็ต้องเดินทางเพื่อนำผู้หญิงคนหนึ่งไปสวรรค์สวรรค์ที่ชื่อว่าเอลิเซียมนะครับ เงื่อนไขแรกกับที่สิ่งที่เล็กได้เจอมาไม่สปอยแล้วกันเผื่อแบบบางทีมันเป็นทวิสต์นิดหนึ่งอะไรงี้ก็ช่วยให้ความร่วมมือเนี่ยแล้วเกิดการเดินทางนู่นนี่นั่นไปเจอเพื่อนเจอตัวละครเจออะไรงี้เกิดเป็นเรื่องของภาค2ซึ่งสิ่งในภาค2ที่แตกต่างจากภาค1ก็คือแมปที่ไม่ได้เน้นเป็นไซส์สเกลใหญ่ขนาดนั้นแต่เปลี่ยนเป็นหลายทีมแต่เป็นทีมอันแรกที่ไม่ได้ค่อยใหญ่มากหลายๆทีมให้เราได้ไปประจนภัยแต่ว่าแต่ละทีมแต่ละแมปเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมีเรื่องของเลเยอร์เรื่องของชั้นซอกซอยของแมปเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะกว่าภาคแรกมันเน้นกว้างใหญ่มโหฬารแล้วก็มีระบบกาชาอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับกาชาคือสุ่มเบลดจากคอร์คริสตัลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่กวนประสาทมากเพราะว่าป๋าเนี่ยออกมาบอกว่าในเรื่องภาค2อ่ะสามารถเล่นได้เลยไม่เกี่ยวข้องกันกับภาคแรกไอเราที่เล่นภาค1มาเล่นภาค X มาก็เลยคิดว่ามันก็คงแบบเป็นสไตล์เหมือน Final Fantasy ที่แต่ละภาคมันออกมาก็เหมือนมีสิ่งที่มันเหมือนกันมีโนปองมีมอนมีอะไรอ่ะชื่อไอเทมชื่อเวทอะไรประมาณอาร์ตอะไรเงี้ยที่ใช้เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของเซตติ้งเนื้อของโลกมันไม่เหมือนไม่ต่อกันหรอกเราก็เล่นไปด้วยความที่แบบไฟนอลก็เหมือนไฟนอลเราก็เล่นไปด้วยความที่แบบก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะมันก็เป็นเซโนะอีกภาคนึงอะไรเงี้ยเล่นไปป้าบเท่านั้นแหละโดนตบหน้าชาเลยกับในช่วงสุดท้ายของเกมคือแบบแม่เจ้าเอาอย่างนี้เลยเหรออืมคือทุกอย่างมันมาแบบไม่ให้ชุ่มให้เสียง
เออไม่มีสัญญาณบอกก่อนเออแต่ว่าใส่มาได้แบบลงตัวแล้วถูกจุดมากเป็นการแบบโยนระเบิดใส่คนเล่นแบบบึ้มคุณรับไปนี่คือพล็อตที่ผมต้องการจะให้คุณรับทราบคือแบบโหคือตอนภาคหนึ่งนะผมแม่งเชิดชูเขามากแล้วว่าคิดได้ยังไงวะพล็อตแบบเนี้ยเซตติ้งแบบเนี้ยโลกแบบเนี้ยเออภาค2ก็ไปประทับใจเรื่องของระบบเรื่องความเท่ของหุ่นเรื่องของความสตรีมเลดใน Open World นู่นนี่นั่นที่ใส่เข้ามาพอมาเจอภาค2ปุ๊บผมคิดเลยว่าคนคนเนี้ยแม่งกินอาหารคนละแบบกับเราแม่งหายใจคนละแบบกับเราแม่งใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาอยู่กินเป็นอยู่แบบใช้ชีวิตแบบไหนอะเออคือแบบแม่งคือนี่คือการดีไซน์เนื้อเรื่องระดับก๊อตเทียร์อืมคือแบบคือต่อให้เขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่เชื่อมโยงกันนะเออให้เราคิดกันเราเองอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่มีทางรู้แน่นอนว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยอืมคือแบบโหสุดยอดอ่ะคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบตัวละครแบบโชเนนไม่ชอบเกมที่มีกาชาแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีมากก็โดนติมาเยอะข้อติเยอะมากเรื่องกาชาเรื่องระบบเนวิเกเตอร์ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์หลายๆตัวที่ใส่มาแบบอย่างซีกเนี่ยผมโคตรไม่ชอบเลยมาเล่นตลกมาสู้ๆแล้วก็แบบเออตกลงไปเออตายแล้วแล้วก็โผล่กลับมาใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นมุกแบบเมะแบบโบราณอ่ะเยอะเลยที่ไม่ชอบอ่ะแล้วพอจบเท่านั้นนะแล้วมาย้อนกลับมาที่มันผ่านมาคือแบบโหเทอทูนเลยถึงตอนนั้นคือแบบไม่ได้แล้วต้องหาข้อมูลแล้วว่าไอ้คนทำคนนี้ชื่ออะไรเขาเป็นใครมาจากไหนผลงานมีอะไรบ้างพอได้ไปส่องเท่านั้นแหละในตอนนี้คือผมแบบอ๋อเลยอ่ะผมอ๋อเลยแบบโอ้สุดยอดมากคือนี่เราก็เคยผ่านผลงานเขามาเพียงแค่เราไม่รู้นั่นเองเราไม่เคยโดนเขาเตะเข้าที่ยอดหน้าก็เลยไม่ได้มีการจดจำเรื่องราวของเขาพอไปย้อนแล้วแบบรู้สึกเสียดายที่เล่นหลายๆเกมของแกไม่จบแล้วถ้าจะมาเล่นในปัจจุบันเนี้ยมันมี2อย่างคือ 1. อาจจะไม่ได้ประสบการณ์เหมือนที่เล่นในตอนนั้นแล้ว 2. คือมันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไงการเล่าเรื่องสไตล์ในการที่ใช้ในตอนนั้นอะไรเงี้ยอ่านสรุปอาจจะสนุกกว่าถ้าคิดจะเสพในเรื่องอย่างเดียว ก็เลยแบบเออเสียดายว่ะแต่คิดว่าถ้าเกิดจะทำมาใหม่มาเป็นรีเมคหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ยังคิดที่จะเล่นของเขาอยู่นะแล้วหลังจากนั้นออก expansion มาซึ่งผมไม่ซื้อครับเพราะว่าผมอะเซ็งกับตอนเซลดามาที่ออก expansion แล้วก็บอกว่าจะมีเนื้อเรื่องเสริมแล้วในเรื่องเสริมของ Zelda Breath of the Wild นะง่ายมากคือมันเป็นหนักที่ระบบหนักเรื่องของที่ใส่ไปในเกมอันนั้นน่ะดีแต่ว่าเราคาดหวังเนื้อเรื่องไงปรากฏว่าเนื้อเรื่องแม่งไม่มีอะไรเลยเว้ยผมเลยเซ็งผมเลยแบบไม่อ่ะกูไม่โดนรออีกแล้วก็เลยไม่กด expansion ครับปรากฏว่าสุดท้ายออกเป็นเนื้อเรื่องมาแล้วมีเนื้อเรื่องที่บอกเป็นทอหน้าเป็นเนื้อเรื่อง500ปีก่อนเนื้อเรื่องภาค2ผมก็เลยกดโอเคกดก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนั้นนะที่มันออกครับมันออกมาช่วงมอนฮันน่าจะมอนฮันไอซ์บอลหรือเวิลด์ไม่แน่ใจแล้วผมมาอิ่มตัวกับมอนฮันแล้วผมก็เลยไปนั่งเล่นทอร์นาอยู่คนเดียวช่วงที่มันออกแรกๆนะคือก็ดีระบบต่อสู้อะไรเงี้ยคือดีกว่าเดิมยกระดับไปจากภาค2เยอะมากคืออะไรที่รู้สึกว่ามันยากมันเข้าถึงยากมันเล่นแล้วไม่สนุกอะไรเงี้ยมาปรับปรุงในภาค2ทอร์นาได้ดีแบบดีเยอะมาก
ก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆโหมีเควสที่แบบน่ารำคาญน่ารำใยอะไรเงี้ยเยอะมากเออกำลังก้มหน้าก้มตาทำไปเก็บเก็บไปเอออย่างน้อยก็ไม่ใช่กาชาเว้ยเออก็เลยนั่งนั่งนั่งเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบครับโดนอีกแล้วโดนอีกหนึ่งหมัดเออคือแบบโหจุกอะจนผมต้องไประบายในกลุ่มไลน์เราในคิวอะว่าเฮ้ยไปเล่นทอหน้ากันด่วนๆเลยโดยเฉพาะไอ้พวกบ้าหุ่นเนี่ยทอหน้าผมเล่นไม่จบอะโอ้โหลุงอูมเสียดายมากเออโคตรดีเออไม่ต้องทำไซด์เควสก็ได้เพราะว่าไซด์เควสมันทรมานมากแต่ถ้านั่นแหละไม่จบเพราะขี้เกียจทำไซด์เควสนั่นแหละเดี๋ยวเนี่ยคิดอยู่ว่าหลักถ้าจบสามสามอ่ะผมจะย้อนไปเล่นฟิวเจอร์คอนเน็กให้จบกับทอหน้านี่แหละเออก็ดีครับดีมากถ้าได้กลับไปเล่นก็คือยิ่งลุงอมทำไซด์เควสอ่ะยิ่งทำให้มันยิ่งจบได้ประทับใจครับแต่คือไม่ทำก็ได้เออแต่ถ้าทำก็จะแบบเนี่ยแบบผมเนี่ยหลายหลายคนที่ผมไปคุยกับคนที่เล่นจบมาหลายทุกคนพูดเสียงเดียวเลยเกินว่าดีแล้วที่ทำไซเควสคือแบบแม่งโคตรดีแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบไหนยังไงคือเหตุผลเรายังไม่รู้ไงเรารู้แค่แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองคือแบบโอ้โหคือเป็น expansion ที่โคตรคุ้มค่าประทับใจมากใส่เนื้อเรื่องยัดอะไรเข้ามาได้แบบสุดตีนคือโดนสปอยแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราเหมือนเรารู้อะไรอยู่แล้วเลยอะเหมือนทุกอย่างแม่งสดใหม่หมดเลยอะในทอหน้าเนี่ยฉลาดในการเล่าเรื่องมากคิดได้ไงโคตรเจ๋งนะครับเนี่ยก็เลยทำให้ได้ใจแฟนๆไปหลายคนคือแฟนเซโนเบลดเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะก็ตอนภาค2กับทอร์นานี่แหละแล้วก็ด้วยความที่ไอตัวเบลดที่เขาดีไซน์เนี่ยได้ใช้ดีไซเนอร์ชื่อดังหลายคนมาออกแบบก็เลยยิ่งทำให้มีตัวละครเนี่ยหลากหลายสไตล์ยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายตัวแล้วก็ระบบกาชาตอนนั้นเหมือนหลายคนชื่นชอบแล้วก็งานดีไซน์มันบลักคักด้วย หลายคนก็เลยยิ่งชอบหนักก็ยิ่งขึ้นไปอีก ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเกินไป กับตัวเอกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยโอมูระอย่างเงี้ยบอกว่าเอ้ยเป็นตัวละครแบบขี้อายเนี่ยโอ้โหแต่แต่งตัวแบบนี่ขี้อายแล้วใช่ไหม นี่คาแรคเตอร์คือแบบไม่ได้แต่งตัวไม่เข้าคาแรคเตอร์เลย แล้วก็อีกหลายตัวคนก็เลยแบบชอบกันนะครับแล้วก็ระบบอะไรเงี้ยมันสนุกอะไรอย่างงี้แต่ทุกคนก็จะซัฟเฟอร์ในเรื่องของเนวิเกเตอร์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันหมดเลย คนก็เลยรอแล้วก็คาดหวังภาคใหม่แต่พอมันจบแบบนั้นน่ะมาเลยทำให้เกิดความคาดหวังบางอย่างกับแฟนๆมีภาค1มาแล้วมีภาค X มาแล้วมีภาค2มาแล้วใช่ไหมพอหลังจากนี้มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ให้ตลอดแล้วนะไม่รู้แล้วว่าจะยังไงอ่ะก็ยังอุตส่าห์ออกภาค Definitive Edition เนี่ยเอามาขั้นมาก็คือภาค1 Remake นี่แหละที่เราพูดกันไปถึงในตอนแรกนะครับก็พอรีเมคก็มีการเปลี่ยนแปลงงานดีไซน์บางอย่างไม่รู้ว่าแค่ทำให้มันชัดขึ้นหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้พูดงี้แล้วกันเดี๋ยวจะหลุดกลัวหลุดมากเลยตอนนี้นะครับก็ภาค2นะครับคือเป็นภาคที่ทำผลงานไว้ได้ดีมากดีกว่าที่ภาคก่อนๆหน้าที่ผ่านมาเดี๋ยวผมเปิดวาร์ปไว้หายไปไหนแล้วไม่รู้ภาค2นะครับผมก็ทำปิดยอดไว้ได้อยู่ที่ 2.17 ล้านก็มากกว่า
ว่าภาคแรกเนี่ยหลายล้านเลยครับเออนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้รวมของทอร์นาทอร์นาเนี่ยคือนับรวมคนที่กด expansion กับแบบเขามีขายแยกเป็นแผ่นด้วยนะกับเวอร์ชันที่แยกแบบกดแยกแบบใน eShop แบบกดแล้วได้ไอคอนอ่ะอันนี้อยู่ที่ 2.05 ล้านอันนี้เฉพาะตัว expansion นะคือแบบทำได้ยังไงอ่ะสุดยอดแต่ว่าก็นั่นแหละคนที่มีเกมส่วนใหญ่ก็จะกด expansion ไปด้วยกันเนี่ยน้อยคนที่จะซื้อเกมแล้วไม่ซื้อ expansion นะครับก็เลยทำให้ยอดกด expansion มันสูงตามไปด้วยนะครับก็ออกภาค2แล้วออกภาค X แล้วภาค1แล้วภาครีเมคแล้วก็ผ่านไป5ปีนะครับภาค2เนี่ยวางขายปี2017ตัว expansion ขาย2018ในที่สุดครับภาค3นะครับก็ประกาศเปิดตัวใน Direct มาตอนช่วงต้นปีเอ๊ะปลายปีหรือเปล่าวะงงจำได้ปะมันต้นจำไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่นานอ่ะเปิดตัวไม่นานไดเรกต้นปีนี้หรือว่ามันเป็นไดเรกปลายปีที่แล้ววะเดี๋ยวผมว่าน่าจะต้นปีนะเปิดตัวปีนี้นี่แหละแล้วแบบแค่ไม่กี่เดือนก็ออกแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็ประกาศว่าจะขายกันยาตอนแรกอ่ะประกาศว่าจะขายกันยาแล้วก็เลื่อนขึ้นมาใช่ประกาศเลื่อนมาเป็นขายปลายกรกฎาคมแทนนะครับก็ไม่รู้เหตุผลว่าอะไรแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันมีข่าวลือมานะครับว่าจริงๆแล้วตัวเกมน่ะตั้งใจจะขายในปี2021นะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของ performance การ optimize นู่นนี่นั่นนะครับก็เลยขยับวันขายไปเป็นปีหน้าแทนเขาว่างี้นะครับอันนี้หลุดมาจากคนภาคเมเลียนะครับตอนนั้นก็งงกันว่าอ้าวคนภาคเมเลียมาหลุดข้อมูลได้ยังไงในเมื่อเมเลียมันเป็นตัวละครภาคแรกตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นเดากันใหญ่เลยว่าแบบนู่นนี่นั่นกาวนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับเปิดตัวออกมานะครับก็เห็นว่าตัวละครเนี่ยจะเป็นคนละสไตล์กับภาค2นะครับก็ตัวละครเนี่ยจะมีทั้งหมด6ตัวตัวเอกชื่อโนอานะครับแล้วก็มีมิโอแล้วมีตัวละครอื่นมียูนี่มีแลนซ์มีไทออนมีเซนานะครับตอนแรกไม่ได้พูดถึงว่าอยู่คนละฝั่งคนละนู้นนี้นั้นไม่ได้พูดแต่ว่ามาด้วยธีมเพลงที่ใช้ขลุ่ยเป่าแล้วก็โผล่หน้าตัวละครที่แบบโคตรจะเหมือนชรุกนี่ลุงอมเล่นถึงแชปไหน6ตัวละครที่หน้าเหมือนชรุกแล้วก็เดากันโอ้โหนู่นนี่นั่นแอบมีฉากกว้างๆที่แบบเอ้ยมันไม่ได้ใช้เอ็นจินภาค2มันใช้เอ็นจินภาค X มันต้องมีไปตรงนู้นตรงนั้นได้แน่ๆโอ้กาวกันใหญ่เลยแล้วก็พอปล่อยเทเลอร์2มาก็เริ่มมีการพูดถึง2ฝั่งพูดถึง2ฝั่งว่ามีฝั่งอาณาจักรที่ชื่อว่า Kvest กับอาณาจักรที่ชื่อว่า Agnus2ฝั่งเนี้ยทำสงครามกันอีกแล้วทำสงครามกันแล้วก็เหมือนแย่งชิงพลังชีวิตเพื่อไปเติมของอีกฝั่งกันสู้กันเพื่อวัตถุประสงค์นี้แย่งชิงกันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงอูโรโบโรสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีไดเรกประกาศว่ามีไดเรกเฉพาะของเซโนนะครับแล้วก็เปิดมาเป็นฉากที่อยู่ในโรงละครแล้วก็แบบเอาแล้วสิแม่งมาทางนี้แม่งจะไปยังไงวะเนี่ย ก็คาดเดาไปต่างๆนานามีตัวละครที่หน้าเหมือนแวนแดมในภาค2แล้วก็แบบเอ้ามันยังไงกันวะเนี่ยแวนแดมนี่กลายเป็นซิธของเอโนไปแล้วประเด็นคือมันดันหน้าเหมือนเกิน
มันดันหน้าเหมือนเกินจนแบบกาวกันไปใหญ่เลยตอนนั้นอ่ะแล้วก็มีฉากที่แบบเอ้ยไอฉากอันนี้เอามาจากภาค1แน่ไอฉากอันนี้มาจากภาค2แน่ปิดท้ายด้วยโลโก้ที่แบบเป็นดาบจากในภาค1เป็นดาบของแมคคอนนิสของตัว1ในไททันในภาคแรกมาปักอยู่บนหลังตัวไททันที่เป็นรูปปาวานของภาค2ก็เป็นอันว่าชี้ชัดแล้วล่ะว่าภาค3เนี่ยมันต้องเป็นการเชื่อมโยงอะไรบางอย่างระหว่างภาค1และภาค2แน่นอนแล้วก็เห็นว่าของ2อันธอาณาจักรเนี่ยจะมีควีนอยู่ควีนเนี่ยสวมหน้ากากครับแต่สวมหน้ากากแหละดูยังไงก็เป็นตัวนึงก็เป็นตัวละครจากภาค1อีกตัวนึงก็เป็นตัวละครจากภาค2แน่นอนยิ่งกาวเละเทะเลยทีนี้แต่ว่าละครไนตี้เราก็ก็เป็นเผ่าพันธุ์จากภาค1กับภาค2ใช่แล้วก็แบ่งกันด้วยก็คือฝั่งอะไรนะ KWS เนี่ยก็คือมันภาค1เป็นเผ่าจากภาค1ส่วนเอ็กนัสเนี่ยเป็นเผ่าจากภาค2ใช่โนอาก็เป็นฮอมเป็นมนุษย์อยู่นี่ก็เป็นเผ่าที่มีหูนกก็เป็นเผ่าไฮเอนเทียจากภาค1แล้วแลนซ์เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเผ่าแมคคอนิสแมคคอนิสนะครับก็เป็นเครื่องจักรที่มีชีวิตใจไว้ง่ายส่วนมิโอก็เป็นหูแมวก็เหมือนเนียนะครับส่วนไอไทออนเนี่ยก็เป็นคนนะครับส่วนยูนี่เนี่ยตัวเป็นลายเซนาโทษเซนาเนี่ยก็ตัวเป็นลายมีสีแล้วก็ผมเป็นไฟเหมือนบีกิตบีกิตที่เป็นเบลดในภาค2ใช่โอ้กาวเละเทะคือดูแล้วยังไงมันก็เป็นการเชื่อมโยงของภาค1และภาค2แน่ๆแต่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเชื่อมยังไงทำไมพวกนี้ถึงมาอยู่ร่วมกันในโลกเดียวได้เอ๊ะแล้วมันจะไปใช่จะโยงยังไงจะหาเหตุผลยังไงที่เซตติ้งมาแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เกมบอกอะนะครับอย่างเช่นติ้งอย่างเช่นโลกที่ชื่อว่าไอโอนิออสอาจากเคเวสอาจากแอกนัสคือไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวโยงกันกับภาค1ภาค2เลยแค่รู้ว่าไอฝั่งหนึ่งเนี่ยมาจากภาค1แน่อีกฝั่งนึงก็มาจากภาค2อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็โชว์การรวมร่างที่ชื่อว่าอูโรโบโรสครับที่เป็นการรวมร่างระหว่างคนกับภาค2จากภาค1คนจากภาค1กับคนจากภาค2มารวมกันมันเป็นสัญลักษณ์อะไรใบเราตลอดเลยอ่ะสื่ออะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เอาระบบใหม่ไม่ใช่ระบบใหม่เอาระบบจากภาค2แล้วก็ทอร์นาเนี่ยมาต่อยอดในภาคนี้มีการฟิวชั่นอาร์ตได้มีการใช้เชนที่ง่ายมากขึ้นมีการคอมโบที่สนุกมากขึ้นแล้วก็มีเปลี่ยนจากระบบกาชาเนี่ยมาเป็นระบบฮีโร่ซึ่งฮีโร่ก็จะได้จากการทำเควสพิเศษที่เป็นเควสฮีโร่ในเกมและฮีโร่เนี่ยเราก็สามารถเอามาเรียนคลาสได้คือ1ตัวละครเนี่ยจะมีคลาสเป็นของตัวเองแต่ว่าเราสามารถไปเรียนรู้คลาสของตัวละครอื่นได้รวมถึงตัวละครไนตี้เองด้วยแล้วก็เอาคลาสของฮีโร่ที่เราได้มาเนี่ยเอามาเรียนคลาสของแต่ละตัวด้วยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยการใช้คลาสจะมีสแตทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็แล้วก็จะมีค่าของความถนัดมีการติดตั้งอาร์ตที่อาร์ตฝั่งของจากคลาสที่เราใช้แล้วก็อาร์ตจากที่เรามาสเตอร์แล้วมีสกิลมีฟิลสกิลมีโอ้โหแล้วก็ระบบแอฟฟินิตี้ที่มันกลับมาอีกแล้วมันมีทุกภาคแต่ว่าจากภาค2เนี่ยมันจะเป็นแอฟฟินิตี้แบบเป็นเหมือนเควสย่อยๆของเบลดที่เราต้องไปทำแต่ว่าอันนี้จะเป็น affinity แบบค่าสัมพันธ์ระหว่างตัวละครจริงแล้วเป็นเส้นๆแบบภาคหนึ่งอย่าไปเทียบภาค X เพราะภาค X แม่งไม่อยากเรียกว่า affinity มันเหมือนแบบเครือข่ายแยแมงมุมเน็ตเวิร์กอะไรสักอย่างที่แบบไม่เคยดูรู้เรื่องเลยภาค X เพราะว่ามันเยอะมากแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆภาคหนึ่งนะครับแล้วก็แมปเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างภาคหนึ่งกับภาคสอง
ก็คือทั้งกว้างขวางใหญ่โตมโหฬารเชื่อมต่อกันทั้งหมดอ๋อมันไม่เชื่อมต่อทั้งหมดมันมีการโหลดแบบแบ่งเป็นโซนแต่ว่าใหญ่โตมากกว้างมากและมีความซับซ้อนอยู่ในตัวก็คือจะเป็นส่วนผสมกันระหว่างภาค1และภาค2แล้วเลเยอร์คือแบบโหคือถ้าไม่มีระบบเนวิเกเตอร์ที่ดีนะในภาค3เนี่ยหลงได้ง่ายๆเลยคือมันบอกปลายทางจริงก็ต้องไปตรงไหนแต่ถ้าไม่มีเส้นนะหลายๆอันโดยเฉพาะพวกไซควีสหรือควีสฮีโร่นะหลงแน่นอนครับบางทีมันต้องเดินอ้อมโลกมากเลยถึงจะไปตรงนั้นได้อ้อมมากหรือว่าต้องเข้าไปในถ้ำเข้าไปอะไรคือแบบโหจะรู้ได้ยังไงก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามในภาค3นี้นะครับซึ่งเนื้อเรื่องนะครับไม่รู้ว่าจะพูดได้ถึงแค่ไหนเอาเป็นว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังถ้าคุณสนุกกับการที่ถูกทุบหัวสนุกกับการถูกระเบิดตับถูกเตะก้านคอจนหน้าชาไปในตอนภาค1ภาค2ภาค3นี่ก็ไม่แพ้กันครับครับแต่ว่าภาคนี้มันได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งคือด้วยความที่ตัวละครอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ที่มันดูโตขึ้นคือภาค1อ่ะโอเคมันโตกว่าภาค2แหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเบอร์นั้นภาค3คือตัวละครมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากถึงแม้จะบอกว่าตัวละครในเกมเนี่ยมันมีอายุได้แค่10ปีแต่ว่าวัยร่างกายของตัวแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครในเกมอ่ะมันดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ธีมเกมความรุนแรงที่ให้เห็นอยู่ในเกมภาคนี้มีสูงมากกว่าภาคอื่นเยอะมากคือเราได้เห็นฉากสงครามอะไรใช่ไหมการที่ตัวละครมาสู้กันอะไรเงี้ยอ่ะมันก็แต่ในเทเลอร์แหละแต่ว่าในนั้นน่ะได้เห็นความรุนแรงอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่องของสงครามพวกเนี้ยเยอะกว่าในนั้นเยอะมากแล้วก็ตัวละครสะบทกันเป็นว่าเล่น ถึงแม้จะมีการเลี่ยงคำก็ตามแต่คือเวลาผมอ่ะแรกๆผมจะไม่รู้ว่ามันไอ้คำเนี้ยมันคืออะไรบ้างครับแต่พอรู้ปุ๊บ ผมจะออโต้ทรานสเลทคำนั้นให้มันเป็นในศัพท์ที่เราอยากให้มันเป็นทันทีอย่างเช่นคำว่าสปาร์ค เอามาแทนคำว่าฟัคใช่คือ what the spark เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วล่ะมันคือ what the fuck แน่นอนหรือ shit ก็เปลี่ยนเป็น shite เติมตัว e เข้าไป อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ bitch อะไรก็ออกเสียงอ่ะคือถ้าใครเล่นภาษาอังกฤษมันออกเสียงแบบตามนั้นเลยครับเพียงแต่ว่ามันสะกดไม่เหมือนบิดคำนิดนึง อะไรประมาณนี้ แต่ว่าคำหยาบเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะน้องยูนี่นี่คือแบบ พ่นคำหยาบรัวๆเป็นคำหยาบสไตล์สำเนียงผู้เรียนอังกฤษแต่ไม่มีบัดดี้เฮลนะเนี่ยจริงๆต้องมีไม่รู้มีได้หรือเปล่าคำนี้บัดดี้เฮลนั่นแหละทำให้เกมมันดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นดูมันมีความจริงจังตัวละครที่เขาดีไซน์ออกมามันดูมีมิติมากขึ้นถ้าเทียบอย่างกับภาค2เนี่ยภาค2มันโชว์ในเนี่ยมันก็วากลุยใช่ไหมตัวละครมันไม่คิดเยอะมันก็แสดงออกไปตามอารมณ์ตามสไตล์ของมันอะไรประมาณเนี้ยแต่ภาคเนี้ยตัวละครมันแบบคือมันสามารถเปลี่ยนไปในแบบที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นได้ตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์โดยที่เราเชื่อว่าสิ่งที่มันเป็นมันเป็นจริงไม่ได้เป็นเพราะว่าคนเขียนบทให้มันเป็นที่สำคัญคือภาคนี้ทำตาสวยมากการขยับของตาการกรอกกิ้งของลูกตาคือแบบสวยมากเพราะว่าด้วยความที่ตัวเกมมันมีการเชื่อมโยงกับดวงตาด้วยมีระบบมีเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยจะเชื่อมโยงกับดวงตาด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่แบบโคตรดีแต่ใดๆก็ไม่เท่ากับเนื้อเรื่อง
คือพอย้อนกลับมาเล่น New Game Plus แล้วแบบหลังจากที่เรารู้เนื้อเรื่องแล้วนะมันแบบมันเกมอะไรวะลุงอมที่เราแบบรู้เนื้อเรื่องแล้วเรากลับไปเล่นแล้วเราแบบเล่นแล้วเราด้วยเล่นด้วยความจับผิดอ่ะจับผิดมันตลอดอ่ะแบบไอ้นั่นตรงนั้นไอ้นั่นแบบนี้อะไรเงี้ยนึกไม่ออกอารมณ์ประมาณนั้นคือเล่นรอบแรกจะไม่เหมือนกับเล่นรอบ2บทพูดการเจอฉากการสำรวจฉากอะไรเงี้ยเราจะมีความแบบจับผิดว่าอ๋อมันแบบนี้อ๋อมันแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่ามันจบแบบไหนไงทำให้เล่น2รอบได้ประสบการณ์ต่างกันแล้วก็รอบแรกอ่ะผมเล่นแบบภาคญี่ปุ่นอย่างที่รู้กันว่าญี่ปุ่นเขาภาคแบบสุดยอดมากอยู่แล้วอินเนอร์การใช้เสียงอะไรเงี้ยคือสุดยอดเพราะนั่นเองก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าญี่ปุ่นแต่ว่าก็ดีมากกว่าภาค2เยอะมากครับแล้วก็ได้ลมไปในอีกแบบนึงด้วยก็ได้ฟีลไปแบบนึงพร้อมกับเรื่องราวประสบการณ์ที่เรารับรู้มาแล้วที่เรามารับรู้อีกรอบนึงในแบบ New Game Plus อะไรเงี้ยมันก็แบบโอเคอ่ะซึ่งถึงตอนนี้นะอ๋อย้อนกลับไปก่อนตอนแรกอ่ะผู้สร้างอ่ะป๋าเขาบอกว่าภาค3เนี่ยจะเป็นการจบอาร์คอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ไม่สปอยนะจะเป็นการจบอาร์คของเซโนเบทโคเนคอลส์ก็ว่างี้ไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวมันจะไปสปอยภาค1ภาค2ด้วยอย่างที่รู้กันเนาะภาค1ภาค2มันมีอะไรนั่นแหละมาจบอาร์คอันนั้นนั่นแหละจบอาร์คแล้วก็จะเป็นการเชื่อมต่ออนาคตเข้าด้วยกันเขาพูดอย่างนี้เขาใช้คำว่าจะเป็นการแบบ connect the future of series อะไรประมาณนี้คือแบบโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ย คือตอนจบภาค2อ่ะเราก็รอเล่นภาคใหม่อ่ะแต่เราไม่ได้รอด้วย feeling นี้ไงตอนนี้การรอภาคนี้คือมันรอว่าคือป๋าจะทำอะไรออกมาอีกเหรอในต่อไปแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงคือแบบคือเฝ้ารอยิ่งกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ตอนนี้มันประกาศ expansion ไม่ใช่ประกาศขายไปแล้วพร้อมเกมแต่ว่า expansion ที่มีเนื้อเรื่องอ่ะมันยังไม่มาครับมันจะมาช่วงปลายปีหน้าเลยอีกนานนะครับก็เนี่ยตอนนี้สิ่งที่คาดเดาก็คือ expansion น่ะจะเป็นในเรื่องในแบบไหนจะเป็นคือเพราะอย่างภาคหนึ่งอ่ะมันจะมี future connected ที่เป็นในเรื่องหลังจากจบภาคหนึ่งแต่ตอนภาคสองเนี่ยมันเป็นทอหน้าซึ่งเป็นในเรื่องย้อนอดีตก็ไม่รู้ว่าจะเล่นในเรื่องยังไงอย่างเช่นอันนี้ในเทเลอร์เราจะเห็นว่ามันมีการรวมกันใช่ไหมเราอาจจะแบบเขาจะไปเล่าย้อนหรือเปล่าเรื่องของการรวมหรือว่าจะไปเล่าหลังจบของภาค3หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับคนจบแล้วก็จู่ๆนะเนี่ยผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงผมก็เลยยังไม่ได้กดมาแต่ผมว่ารอให้มันบอกก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วค่อยซื้ออ๋อแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างนั้นมันจะมีฮีโร่ตัวมาใหม่ๆมาให้เล่นอะไรเงี้ยลุงมุมจะไม่เป็นไม่ซีฮีโร่ผมไม่ซีเรียสคือถ้าเนื้อเรื่องมันจบแล้วก็จบแหละเป็นต่อให้มีตัวละครเพิ่มแต่เนื้อเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มอ่ะมันก็มีเนื้อเรื่องในของตัวฮีโร่นั้นอ๋อมันจะมีไซด์เควสของฮีโร่ใช่ไหมผมไม่ค่อยใส่ใจพวกนี้เท่าไหร่อ๋ออย่างทอหน้าอย่างนึงที่ไม่ได้มีแรงจูงใจทำให้ผมเล่นจนจบก็คือผมคิดว่ามันเป็นเนื้อเรื่องย้อนอดีตไงคือถึงจะไม่ได้เล่นเราก็รู้เรื่องเกมหลักของมันจนหมดอยู่แล้วอ่ะมันพอคิดแบบนั้นก็เลยไม่ค่อยมีแรงจูงใจเท่าไหร่แต่รู้แหละว่าจริงๆแล้วมันคงมีอะไรบางอย่างอ่ะที่แบบมันคงไปลิงก์กับเนื้อเรื่องหลักแล้วทำให้เราว้าวๆอ่ะแต่แบบมีครับมีอยู่แล้วแหละมีครับแล้วโคตรดีด้วยเดี๋ยวไปเล่นใหม่ดีกว่าเล่นใหม่เลยอ่ะ
ก็คงลืมหมดแล้วไงเพราะผมเล่นไปไม่ไกลด้วยผมเล่นไปสัก10ชั่วโมงเองมั้งอ๋อโอเคเออได้ๆถ้างั้นโอเคอยู่นั่นแหละคือผ่านมาอ่ะเฉพาะตระกูลเซโนเบลดนะก็มีภาค1 2 3มีภาค X เออแล้วก็มีสปินออฟอีก2มีทอร์นากับฟิวเจอร์คอนเนคเต็ดครับก็รวมเป็น6 6เยอะนะเยอะนะซึ่งทั้ง6อันเนี้ยเป็น4บวก2แล้วกันเออเพราะว่ามัน2อันหลังมันเป็นอันย่อยๆครับ4บวก2เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แผ่วเลยว่ะผมพูดอย่างนี้ได้ไหมอ่ะครับจะถ้าจะเปรียบเทียบนะว่าเซโนเบทมันยิ่งใหญ่แบบไหนอ่ะคือเอาไปเปรียบเทียบกับไฟนอลไฟนอลเนี่ยก็ทุกคนจะรู้ว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาแต่ละภาคจะไม่เกี่ยวข้องกันจะสแตนด์อะโลนของภาคใครภาคมันแต่ว่ามันจะมีเซตติ้งมีอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์อ่ะเป็นไอคอนิกของซีรีส์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคริสตัลเวทมนต์คริสตัลโจโคโปเรือเหาะซิดอะไรพวกเนี้ยเซโนเบลดมีลักษณะคล้ายๆแบบนั้นก็คือมีเซตติ้งอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นจุดจีนของซีรีส์แรกๆที่เซโนเบลดออกมาเขาหลอกเราว่ามันจะเหมือนไฟนอลก็คือแต่ละภาคสแตนด์อะโลนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ถูกเออพูดอย่างนี้มันจะสปอยไหมว่าถ้าจะบอกว่ามันเชื่อมกันอะไม่สปอยแล้ว1กับ2อะเออทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะพูดว่าเล่นไปอะดูเผินๆเหมือนแต่ละภาคจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไงไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งมันเกี่ยวกันหมดทุกภาคใช่มันเลยทำให้แบบตอนเนี้ยพวกเราอะกำลังคิดกันอยู่ว่าแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยซีรีส์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันมีภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆแล้วพี่จะโยงทุกภาคเข้าหากันหมดเลยได้ยังไงวะนั่น เออนั่นดิมันจะโยงยังไงอะไรเงี้ยเราตื่นเต้นกับตรงเนี้ยใช่ซึ่งบอกเลยว่ามันไม่แผ่วด้วยความที่เกมมันเพิ่งออกนะก็เลยยังพูดอะไรไม่ได้เยอะจริงแล้วคือจริงๆอ่ะผมว่าอย่างที่บอกคือป๋าแกจะชอบเล่นกับการตั้งคำถามกับพระเจ้ากับครีเอเตอร์อะไรแบบเนี้ยเออซึ่งผมว่ามันเป็นประเด็นแบบเหมือนเป็นสารตั้งต้นเดียวกันทุกภาคแต่ประเด็นที่เอามาเล่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพลิกไปเรื่อยๆผมว่ามันเจ๋งอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะนั่นแหละสิอย่างที่คุณกี้บอกกินอะไรเป็นอาหารน่ะใช่กินอะไรเป็นอาหารหายใจด้วยอากาศแบบไหนใช้ออกซิเจนเหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเอออะไรพล็อตทวิสต์แต่ละภาคนี่คือใครไม่ร้องเยสออกมานี่แปลว่าคุณไม่ได้อ่านอะเยอะจริงๆคือแบบโอ้สุดยอดอะก็คืออย่างที่บอกอะภาคนี้มันคือด้วยความที่มันมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเป็นเรียกว่าไงอะดาร์คขึ้นจริงจังขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็เลยยิ่งทำให้มันแบบยิ่งไปกันใหญ่อะแล้วจริงๆเนื้อหาภาค3เนี่ยค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากใช่ช่วงแรกๆที่เกมออกมาผมยังคุยกับคุณกี้อยู่เพราะเราไปเห็นคอมเมนต์ตามคอมมูนิตี้ว่าไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยอินกับเนื้อเรื่องกับเซตติ้งภาคนี้เท่าไหร่เออแต่ว่าเราก็คิดกันว่าแบบคนที่ไม่เก็ตเนื้อเรื่องพวกนี้อาจจะยังแบบวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเนื้อหาเกี่ยวเนื้อหาหลักของภาค3อ่ะมันเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตถูกเออเรามีชีวิตอยู่ไปทำไมอะไรเงี้ยแล้วในช่วงเวลาที่จำกัดอย่างเงี้ยแล้วแบบเราถูกกำหนดมาว่าให้เรามีชีวิตได้แค่นี้แล้วเรามีเป้าหมายในชีวิตแบบเนี้ยเออคนแต่ละคนมันมอง
คุณค่าของชีวิตตัวเองยังไงแล้วเมื่อคุณได้รับอิสระในชีวิตของคุณแล้วคุณจะใช้ชีวิตคุณยังไงคือมันเป็นการตั้งคำถามกับชีวิตอ่ะใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องเนื้อหาเป็นผู้ใหญ่มากคือเราอ่ะเข้าใจเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วไงเราผ่านจุดนั้นมาแล้วการเป็นวัยรุ่นมาแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีอิสระในการใช้ชีวิตแม่งคือเนื้อหาในเกมภาค3แม่งคือการเติบโตจากวัยรุ่นไปเป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะก็ป๋าเขาให้เขาเล่าให้ฟังว่าคอนเซปต์ของตัวละครอายุ10ปีเนี่ยเขาได้ไอเดียมาว่าคนเราเนี่ยคือถึงแม้จะมีอายุเฉลี่ยแบบ 70-80 ปีแต่ว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยแบบสิ่งที่น่าค้นหานะออกไปผจญภัยออกไปเรียนรู้อะไรประมาณเนี้ยมันอยู่มันพีคสุดแค่ช่วง10ปีคืออายุช่วงประมาณ 10-20 ปีเท่านั้นช่วงวัยรุ่นใช่อันนี้คือเขาอ้างอิงจากแบบบทวิจัยนู่นนี่นั่นเลยนะไม่ได้แบบขึ้นกันมาเองเขาก็เลยเอาคอนเซปต์เนี้ยมาแบบให้ตัวละครแบบมีฟีลเดียวกับแบบมนุษย์ในช่วงอายุนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดพลิกผันในเกมที่แบบตัวละครก็อาจจะเอะใจขึ้นว่าเอ้ยทำไมแบบอายุคนเรามันสั้นจังเลยวะเราจะต้องจบด้วยแบบชีวิตแค่นี้อ่ะเกิดมากูไม่ต้องทำอะไรนะกูสู้รบอย่างเดียวแล้วก็ตายไปแล้วก็ตายอะไรเงี้ยทำไมถึงแค่นี้เองวะแล้วก็โดนเหมือนแบบโดนตัวละครบางตัวในเกมมันจุดประกายไงแบบก็เลยแบบออกพยายามจะออกไปหาเส้นทางอะไรหลายๆอย่างให้แบบเนี่ยแบบเนี้ยซึ่งแค่คอนเซ็ปต์แค่นี้คือแบบโหมันไปได้ไกลมากคิดเราไม่ได้อีกอันนี้สปอยถึงจะไม่สปอยลุงโอมหรอกแต่ว่าสปอยคนที่แบบอาจจะยังเล่นไม่ถึงอะไรเงี้ยใช่ใช่คือไอ้เรื่องเนี้ยแม่ง impact หลายทีมากกับเนื้อหาในเกมคือจนบางทีเราอาจจะลืมคิดไปก็ได้ว่าไอ้ตัวละครพวกนี้มันมีอายุแค่10ปีนะแล้วมันเกิดมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของพวกมันคืออะไรแล้วสิ่งที่พวกมันจะได้เจอนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้คือบางทีจนเราลืมไงเพราะเราเล่นแค่มันเป็นสวมตัวมันและเราก็เป็นตัวเราไงเราก็เลยบางทีเราอาจจะลืมคิดว่ามันก็เหมือนคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ไงมันไม่เหมือนเราอะไรประมาณนี้คือมีอีกเยอะคือผมบอกเลยว่าเนื้อหาอะไรหลายๆอย่างของเซโนทุกภาคเลยก็จะมีการแฝงปรัชญาแฝงในเรื่องของศาสนาตั้งคำถามกับพระเจ้าอย่างที่ลุงอมพูดแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นภาคไหนที่สะท้อนเรื่องของชีวิตเท่าภาคนี้ภาคนี้คือแบบโอ้โหคืออันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นข้อจำกัดมันเป็นแก๊ปของวัยเอางี้ดีกว่าใช่คือถ้าใครผ่านชีวิตมาเยอะๆอะแล้วเริ่มเข้าใจในสัจธรรมผมใช้คำนี้แล้วกันแล้วมาเล่นเกมเนี้ยจะอินได้กว่าคนที่แบบวัยรุ่นอายุไม่เกิน30ปีอะจริงมันมีหลายๆคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าภาค2สนุกกว่าตัวละครภาค2น่าจดจำกว่าอะไรเงี้ยมีสีสันนู่นนี่นั่นคือมันก็เข้าใจได้แหละว่ามันเป็นอีกมุมมองนึงไงไม่ได้ว่าผิดใช่แต่มันมองละมุมกับเราใช่มองคนละมุมกันเฉยๆทำให้ภาคนี้เกิดการโต้แย้งกันหลายๆเรื่องหนึ่งทั้งในแง่ของการออกแบบพวกตัวละครเนี่ยเป็นหลักหลายคนก็จะแบบสุขตัวละครภาคนี้มันออกแบบดีไซน์มาได้จืดถ้าเทียบกับภาค2อะไรอย่างเงี้ยแต่คืออย่างที่บอกว่าตัวละครมันเริ่มโตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้แต่งตัวสีสันสดใสโฉบเฉี่ยวอะไรแบบในภาค2ไงคือด้วยรูปลักษณ์ภายนอกมันอาจจะดูจืดแต่ว่าถ้าไปดูที่บทพูดวิธีคิดของตัวละครแต่ละตัวผมบอกเลยภาคนี้ตัวละครแม่งมีมิติลึกลับซับซ้อนมากใช่ตัวละครคือมีมิติมากในภาคนี้แล้วยิ่งถ้าไปทำไซด์เควส
แล้วอ่านให้หมดทุกบทสนทนาผมแบบแม่งออกแบบตัวละครมาได้ละเอียดมากขนาดตัวละครที่ดูเหมือนจะแบบโง่ๆไร้สมองอย่างแลนซ์อะแม่งยังโคตรลึกเลยโคตรดีผมชอบแลนซ์มากอย่างที่บอกเพราะตอนแรกแม่งดูเหมือนเป็นตัวบ้ากล้ามแหกปากเฉยๆอะไรเงี้ยใช่เอาไปทำไซด์เควสอ่านบทสนทนาจะรู้เลยว่าลึกๆแล้วนิสัยของแลนซ์นี่แม่งเป็นคนแบบมันไม่ได้ไหลสมองอ่ะใช่ทั้งตัวเลยตอนแลนซ์กับเซนาเนี่ยผมคิดตอนแรกคือแบบเซนาตอนแรกคิดว่าเป็นตัวโจ๊กแบบสาวแบงแบงอะไรเงี้ยใช่โหพอไปเล่นจริงแบบแทบจะอวยเป็นนางเอกเลยอ่ะ จริงหลายๆอันคือแบบคือแบบมีบทบาทสำคัญพอสมควรเลยแหละทุกตัวคือเขาแจกบทแจกอะไรได้แบบดีมากใช่เพียงแต่ว่าคุณต้องตั้งใจเล่นหน่อยอ่ะแต่เล่นข้ามๆผ่านๆมันจะไม่รู้เรื่องเราก็จะไปคิดว่าแบบเกมมันไม่มีอะไรตัวละครมันไม่มีอะไรจริงๆมันมีแต่เขาไปซ่อนไว้ต้องเล่นต้องเล่นไซด์เควสแล้วก็ตั้งใจอ่านหน่อยจริงๆก็มันก็อาจจะนานาจิตต่างบางคนอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้อืมว่าแบบโหเราต้องไปใช้เอฟฟอร์ตในการค้นหาติดตามเอาเองอะไรเงี้ยแต่บอกเลยถ้าเขาไม่ทำแบบนี้นะเกมหลักมันจะยาวจนเราเล่นไม่ไหวอ่ะใช่คือพอเป็นอย่างเงี้ยคนก็เลือกได้ไงว่าแบบจะไม่เล่นก็ได้แล้วก็ไปแค่แบบหลักอย่างเดียวแล้วก็รับรู้ไปแค่นั้นไงแต่จริงมันมีเพียงว่าเขาเอาไปใส่ในส่วนอื่นเท่านั้นเองครับแต่โนอาผมแม่งโคตรชอบมันเลยคือมันเป็นตัวละครที่แบบแม่งคาดเดายากมากอ่ะก็นี่ผมขอแทรกนิดนึงจริงๆพูดตั้งแต่ต้นละครับตอนต้นๆที่เราเริ่มอัดรายการกันอ่ะผมเปิดข้อมหาข้อมูลไว้ไงข้อมูลอะไรข้อมูลที่เราจะมาพูดกันวันเนี้ยอ๋อแล้วผมก็ไปเปิดหน้าของเซโนเกียมันก็มีหน้าปกเกมเซโนเกียแล้วผมก็เห็นหน้าพระเอกกับนางเอกเซโนเกียแล้วผมก็คิดขึ้นมาในใจแม่งเหมือนโนอากับมิโอะมากแล้วคุณกี้ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะเซโนเกียชื่อโปรเจกต์ว่าโปรเจกต์โนอาผมแบบเอ้าเหี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะมันต้องมีซัมติงแล้วแหละเพราะแบบผมกำลังคิดอยู่พอดีว่าเฮ้ยมันเหมือนกันมากเลยอ่ะไม่มีผมไม่ได้พูดพูดแค่โปรเจกต์มันได้เฉยเอาซะแบบเดี๋ยวต้องไปเล่นให้จบแล้วเนี่ยมันยังไงเนี่ยไม่มีจังหวะโบ๊ะบะมากผมก็เล่าไปตามแฟกตามข้อมูลไม่มีอะไรหรอกนั่นแหละอ่ะคือโนอาเนี่ยคือเป็นตัวละครที่แม่งคาดเดายากมากคือปกติว่าแล้วอะเวลาตัวละครมันทำอะไรในเกมอะเราจะออกทางแอคชั่นมันจะออกทางคำพูดอะไรเงี้ยตลอดเลยแต่โนอามันแสดงออกทางแววตาและสีหน้าเว้ยใช่มันเลยแบบคือบางทีอ่ะคือสายตามันมุ่งมั่นแบบมองไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะแต่แบบสายตามันดูแบบมีว่างเปล่ามีแบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบดูเงียบขรึมแหละบางทีมันก็แบบไปเล่นมุกกับเพื่อนอะไรเงี้ยดูแฮอะไรเงี้ยบางทีก็แกล้งเพื่อนก็แบบมันเป็นตัวละครที่แบบเอ้ยมันยังไงว่าตัวละครนี้คือแบบคาดเดามากแล้วคาดเดายากมากแล้วก็มีมิติโคตรแบบโคตรลึกอ่ะคือผมว่านะถ้าเกิดวันเนี้ยคุณเล่นแล้วอ่ะผมว่าเกมเนี้ยถ้าเราไม่ได้แบบไบแอสกับมันมากนะมันจะไปอยู่ในความทรงจำลึกๆของคุณในส่วนหนึ่งแหละแล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งผ่านไปว่าคุณเริ่มอายุเยอะขึ้นนะแล้วคุณนึกถึงมันหรือได้กลับมาเล่นนะฟีลลิ่งที่ได้รับอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแน่ๆคือมันนำเสนอแบบหลายมิติมากอ่ะมันโยงกันกับโลกมันโยงกับเรื่องของความเป็นไปของชีวิตเรื่องของความจริงที่หลีกหนีไม่พ้นอะไรเงี้ยมีปรัชญาอีกเพียบแล้วก็ใช้จิตวิทยาในการเล่าเรื่องในหลายๆจุดมากคือโอเคแหละเกมเนี่ยมันมีพล็อตมันมีเนื้อเรื่องมันมีอะไรมันอยู่แล้วโครงหลักตั้งแต่1ถึง10
แต่ว่าวิธีในการเลือกที่จะนำเอามานำเสนอเนี่ยคือต้องฉลาดมากให้คนที่แบบได้ซึมค่อยๆทั้งได้ซึมซับกับโลกของเกมแล้วก็ไม่ใช้เวลาในการเล่าเรื่องเยอะมากอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง Triangle Strategy อันนี้อยากให้คนได้รู้เนื้อเรื่องของโลกได้ความเป็นไปของโลกแต่มึงเอามายัดในช่วงแรกก็จนแบบมึงจะให้กูเข้าใจทั้งหมดในช่วงแรกให้ได้แล้วค่อยไปต่ออย่างเงี้ยแล้วคือกว่าจะไปต่อได้คือเราต้องเจออะไรบ้างเหรอไม่ไหวไงแต่เกมนี้ครับโลกเซตติ้งทุกอย่างตัวละครในโลกอ่ะความเป็นไปทุกเป็นมาแม่งซับซ้อนไม่ได้แพ้ Triangle Strategy เลยครับใช่แต่มันผมว่าซับซ้อนกว่าด้วยซ้ำซับซ้อนกว่าแน่นอนเยอะหลายขมวดหลายขบเอ็ดเยอะมากมากแต่ว่ามีวิธีในการเล่ามีวิธีในการนำเสนอที่ค่อยๆปล่อยออกมาให้เราเรียนรู้ไปกับระบบเกมคือมันจะค่อยๆปลดระบบเกมแล้วก็ค่อยๆปล่อยแบ็กกราวด์ของเนื้อเรื่องออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ให้เราได้ค่อยๆซึมซับแล้วก็ปล่อยความพีคในจุดที่เรายังรู้ได้เท่านั้นน่ะมาให้เรารู้สึกอยากติดตามไปตลอดแล้วก็ยังอุตส่าห์มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีจุดที่ทำให้เราแบบโอ้โหว้าวเยสอะไรเงี้ยคือเขาผมวิจารณ์ตั้งแต่ช่วงที่เกมออกมาแรกๆแล้วคือภาคเนี้ยเป็นภาคที่วางเพสของเกมไว้ได้ดีมากใช่อย่างที่พูดอ่ะมันจะค่อยๆปล่อยระบบปล่อยเซตติ้งปล่อยเนื้อเรื่องออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันจะวางจังหวะระยะเวลาในการปล่อยแต่ละอย่างออกมาจังหวะในการปล่อยแบบมันทำให้แบบช่วง30ชั่วโมงแรกอ่ะผ่านไปแบบเร็วมากฟู๊ปเพลินมากเพราะว่าเหมือนแบบมันจะมีอะไรใหม่ปล่อยออกมาให้เราแบบอยากเล่นต่อเฮ้ยปล่อยระบบใหม่เราก็อยากไปลองสู้ปล่อยเนื้อเรื่องใหม่เราก็อยากรู้อยากเห็นเราก็อยากจะแบบไปเล่นต่อเพื่อให้รู้เนื้อเรื่องต่ออะไรเงี้ยมันสลับกันอ่ะเดี๋ยวก็ปล่อยเนื้อเรื่องเดี๋ยวปล่อยระบบอะไรเงี้ยสลับกันไปแล้วแบบมันช่วงระยะเวลาในการปล่อยแต่ละอย่างมันไม่ได้ห่างกันมากเพราะมันแบบโหมันจะดึงเราให้เราอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นไปได้เรื่อยๆเลยช่วงแรกๆอ่ะลุงว่าอะไรนะไม่ผมเลยรู้สึกว่าภาคเนี้ยทำเพสออกมาได้ดีดีใช่ช่วงแรกของเกมคือโบ๊ะบะมากใช่แม่งอัดรัวๆทั้งระบบเกมทั้งเนื้อหาทั้งพาตัวเอกไม่พาผู้เล่นไปรู้จักกับโลกรู้จักกับสิ่งต่างๆในเกมอะไรประมาณนี้คือแบบเราคือไม่ได้แบบถ้าเหมือนภาค X อ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันภาค X อ่ะเหมือนเขาหอบทุกอย่างมาไว้ในมืออ่ะแล้วก็โยนตู้มใส่คนเล่นทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดแบบกูจะต้องเรียนรู้อะไรก่อนดีวะเนี่ย แต่ภาคเนี้ยเขาค่อยๆแบบอ่ะเอาไปกินนะอ่ะเอาไปกินนะเรื่อยๆอ่ะแต่คือแบบพอเรากินเสร็จปุ๊บป้อนต่อเลยอ่ะแล้วเป็นแบบนั้นตลอดอ่ะแล้วแม่งทุกคำคืออร่อยมากเคี้ยวไม่หยุดกินไม่หยุดเลยคือทำให้แบบทุกอย่างคือการเล่นแม่งวาร์ปรัวๆผมไม่ก็ดูจากที่ไลฟ์ผมไม่เคยไลฟ์เล่นเกมไหนแบบระดับแบบครึ่งวันอ่ะนี่ไลฟ์เล่นครึ่งวันอ่ะคือแบบโหท้าวแล้วหรือวะยังไม่อยากนอนเลยก็คือตัวผมเองเนี่ยปกติหลังๆพออายุเยอะๆผมจะสมาธิสั้นลงผมจะเล่นเกมนานๆเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ค่อยได้ละคือแบบเต็มที่อ่ะไม่เกิน2ชั่วโมงเล่นเกมรอบนึงอ่ะแต่ว่าเซโน3เนี่ยถ้าแบตไม่หมดไม่เลิกอ่ะ ดีจริงคืออย่างที่ลุงบอกเลยคือมันทำเพจของเกมมาได้แบบดีมากทำให้เราอยากรู้อยากติดตามทำแมปทำให้อยากแบบออกไปเดินหาออกไปผจญภัยออกไปไล่ทำเควสเก็บเควสทำปลดคลาสฮีโร่ใช่แล้วคือการวางตำแหน่งเควสตำแหน่งของอีกอย่างนึงพอเราจบเควสนี้ปั๊บเควสถัดไปแม่งโผล่มาแบบไม่ไกลอ่ะเพียบมันไม่ใช่แค่เพียบมันแต่ว่า
มันอยู่ใกล้ๆไงเควสใหม่มันก็อยู่ใกล้ๆอ่ะเอาว่าวันมอเควสละกันตอนแรกตั้งใจว่าตอนแรกตั้งใจว่าจบเควสนี้แล้วจะเลิกแล้วอะไรเงี้ยพอจบเควสปุ๊บแม่งมีเควสใหม่เด้งขึ้นมาใกล้ๆใช่ใช่ใช่ปิดไม่ลงเลยอ่ะถูกเออจริงแล้วคือเงื่อนไขการออกเควสออกอะไรมันแบบมันเยอะมากอ่ะแล้วเควสก็ทำสนุกแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ที่ดีด้วยยิ่งทำให้แบบเราไม่ได้แบบรู้สึกหงุดหงิดอะไรกับมันไงไม่นับเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์อะไรเงี้ยที่ดีไปกว่าเดิมด้วยเพลงสุดยอดมากครับอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆของเกมเลยอันนี้ไม่ชมไม่ได้แต่ว่าก็เป็นส่วนประกอบนะนะครับก็ผมว่า masterpiece คือผมมันมีคอมเมนต์อยู่ในตอนที่ผมรีวิวลงไปในเพจเขาบอกว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตถ่ายหาแป๊บนึงเขาบอกว่าคิดว่าหลายอย่างในเกมเนี้ยมันเป็นผลงานที่สุกงอมของผู้สร้างที่เขาที่แบบมาสเตอร์พีซมากๆใช้คำนี้เลยคือมันแบบเหมือนเขาบุ่มเขาแบบฟักมาตั้งแต่แบบภาค1ภาค X ภาค2มาอะไรเงี้ยจนมาถึงภาค3เหมือนแบบมันได้จุดของมันแล้วอ่ะมันออกมาพอดีเลยอ่ะซึ่งสุดจริงๆหลายๆอย่างคือแบบจนกระทั่งตอนแรกสุดอ่ะเขาบอกว่าตอนที่ออกไอเดียนี้ไปอ่ะแบบคนที่เป็นไดเรคเตอร์อ่ะเขาต้องคอยเบรกต้องคอยก็เรียกว่าอะไรนะคอยไม่อยากใช้คำว่าคอยปาล์มก็แล้วกันคอยแบบเฮ้ยอันนี้แบบหนักเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังมีตบกลับไปอยู่บ้างผมนึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าไม่มีคนคอยเบรกเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันจะไปขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมันจะหลุดความเป็นเซโนเบทสูงจนเกินไปคนจะช็อกกับสิ่งที่เจอเนี้ยจนเกินไปสำหรับแฟนเซโนนะแล้วก็มันซีเรียสหนักหน่วงมากจนเกินไปทำให้แบบคนที่เจอจาก2ภาคแรกมาเนี่ยอาจจะปรับตัวเข้ากับคอนเซ็ปต์นี้ไม่ได้แต่ว่าทำไปทำมาก็เหมือนปรับให้มันแบบเนื้อหาที่ป๋านำเสนอเนี่ยก็ให้มันลงตัวมากขึ้นให้มันแบบเบลนไปกับความเป็นเซโนเบลดมากขึ้นอะไรเงี้ยโดยที่ยังไม่ทิ้งอะไรหลายอย่างของป๋าไปแต่ไม่เราเห็นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของตัวละครสบถหรือเรื่องของความรุนแรงที่เจอในเกมอะไรแบบเนี้ยคือถึงแม้มันจะเป็นภาพการ์ตูนแล้วก็ไม่ได้มีเลือดแต่มันมีความรุนแรงในแบบผมเล่นๆแล้วผมก็ยังสงสัยเนี่ยว่าเกมมันเลททีจริงๆเหรอวะคือแบบเยอะไปหมดอ่ะคือถ้ามีเลททีสูงกว่าทีไปอีกสักระดับหนึ่งอ่ะคือทีมันเป็น13บวกใช่ไหมล่ะว่าเซโนเบทนี่จะสักน่าจะสัก15บวกอ่ะอาจจะยังไม่ถึง18อ่ะ15บวกแน่ๆอ่ะคือเรื่องของ presentation นะมันอาจจะดูแบบไม่ได้รุนแรงไม่ได้โทนมืดหม่นอะไรแต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์จริงๆแล้วมันค่อนข้างแบบหนักหน่วงอ่ะมันไม่ได้รุนแรงแบบว่าโอ้โหฆ่ากันจะเอาเป็นเอาตายโหดร้ายป่าเถื่อนอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเนื้อหามันค่อนข้างหนักว่าแบบแม่งบทจะฆ่าแม่งก็ฆ่ากันแบบแต่อันนี้ไม่สปอยมั้งมันเป็นฉากในนั้นนะมีไหมไอ้บทฆ่าก็คือไล่ฆ่าคือจะฆ่าให้ได้แล้วก็ฆ่าได้อะไรเงี้ยคือแบบโหเพียงแต่ว่าฉากฆ่ามันไม่ได้ดูป่าเถื่อนโหดร้ายอะไรเท่าไหร่นั่นเองใช่ใช่แต่มีความรุนแรงมีความโหดมีความอะไรงี้อยู่ในเกมแต่ไม่ได้พรีเซนเทชันในแบบที่
ปลาเถื่อนอะไรเงี้ยก็คือเขาคงดูแล้วล่ะกระซวกไม่ได้มีกระซวกแขนขาขาดไม่มีเลือดออกไส้แตกอะไรเงี้ยไม่มีก็ตามสไตล์เรตติ้งเขาแหละเขาคงควบคุมแล้วว่ามันอยู่ในเรตนี้ได้ก็โอเคซึ่งก็เป็นขีดสูงสุดของเรททีแล้วล่ะถ้าผมเป็นคนที่อยู่ใน ESRB คือแบบนี่อัวอยู่ในลื้อแล้วนะให้ได้ขนาดนี้จริงๆไม่ได้นะเรททีอ่ะผมคิดงี้ คือแบบโหอัดแน่นจริงๆนะครับอ่ะก็เป็นผลงานชิ้นล่าสุดของป๋านะครับเทสึยะตากาฮาชิซึ่งเป็นผลงานล่าสุดที่เป็นชิ้นโบแดงมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่จบแล้วเนี่ยก็ชื่นชอบคลั่งไคล้แล้วก็กราบบูชาไหว้แกขึ้นหิ้งเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายและก็ยิ่งปกติก็แบบฟินในที่สุดก็แบบสิ่งที่เกมที่รอคอยมานานก็จะได้จบสบายใจก็ดีแม่งไม่ใช่อย่างนี้ครับมันกลายเป็นว่าเฝ้าตั้งตารอคอยว่าอันดับแรกเลยคือ expansion จะออกมาไหร่แล้วจะเล่าเนื้อเรื่องส่วนไหนเดี๋ยวพอ expansion เสร็จปุ๊บก็จะเป็นลูปเดิมก็คือภาคใหม่เกมใหม่จะออกเมื่อไหร่เฝ้ารอในไดเรกนู่นนี่นั่นขึ้นอยู่กับว่าอีภาคเสริมเนี่ยมันจะสานต่อไปในจุดไหนมันจะเปิดช่องอะไรให้เรากาวต่อได้บ้างถูกแต่อย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกคือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราอ่ะมักจะแบบเวลาเราไลฟ์หรือเราจัดรายการเรามักจะคาดเดาได้ว่าเกมไหนจะออกเมื่อไหร่ปีนี้จะต้องมีเซลดาแน่ๆปีนี้จะต้องมีมาริโอแต่เราไม่เคยคาดเดาได้ว่าเซโนมันจะมาเมื่อไหร่เดาไม่ได้มันจะชอบมาแบบคืออย่าว่าแต่เนื้อหาในเกมเซอร์ไพรส์เราเลยแค่อยู่ดีๆมันเปิดตัวมันก็เซอร์ไพรส์เราตลอดเพราะแบบเฮ้ยอยู่ดีแม่งเปิดตัวเซโนภาคใหม่เงี้ยเราก็จะแบบตกใจกันทุกครั้งเลยเพราะว่าเราไม่เคยคาดหมายว่ามันจะมาเมื่อไหร่เหมือนอย่างเงี้ยเซโน3อ่ะอยู่ดีก็เปิดตัวใช่ป่ะเพราะเรายังไม่ได้คาดหวังภาคใหม่ด้วยซ้ำเพราะแบบเฮ้ยภาค2เพิ่งออกไปไม่นานอ่ะอยู่ดีเปิดตัวภาค3อ้าวเฮ้ยแล้วแบบขายอย่างเร็วอะไรเงี้ยแบบมันเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดอ่ะใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นผมเลยมีความรู้สึกว่าหลังจากเนี้ยเราจะลอยชายกับเซโนภาคต่อไปกันไม่ได้ละเราต้องแบบตั้งตารอมันอะถูกใช่เฝ้ารอคอยทุกไดเรกเฝ้ารอคอยทุกการประกาศทุกการเคลื่อนไหวถ้าดูจาก สถิตินะครับภาคแรกเนี่ยขายปี2010ครับภาค X ขาย2015ก็คือผ่านมา5ปี5ปีอะภาค2ขาย2017แต่ว่าเริ่มพัฒนาพร้อมภาค X นะอันนี้แค่แยกไปคนละลายเฉยภาคทอร์นาภาคทอร์นาขายหลังจากภาค2 1ปีแล้วผ่านไปอีก2ปีออกภาครีเมคครับแล้วก็ผ่านมาอีก2ปีออกภาค3โอเคถ้าดูอย่างนี้สถิติช่วงหลังหมายความว่าเราสามารถคาดหวังเซโนได้ทุกๆ 2-3 ปี 2-3 ปีทำงานไม่พักเลยนี่หว่าแต่ว่าถ้านับจากบุตรหมายหลักๆนะคือผมคิดซะว่า2กับทอร์นาเนี่ยคืออันเดียวกันจาก10จาก1มา X เนี่ยคือ5ปีแน่นอนแต่ทีเนี้ยทำ2เกมพร้อมกันภาค2มาเลยออกได้เร็วมาเลยออกในปี2017ได้แต่ทีเนี้ยจาก2มา3มัน5ปีเหมือนกันผมเลยคิดว่าถ้ามันมีโปรเจกต์อะไรที่พัฒนาควบคู่กับภาค3มันอาจจะไปออกอีก5ปีข้างหน้าเลยหรือเปล่าคืออาจจะเป็นอย่างนี้มีเขาเรียกว่าไงถ้าเป็นภาคหลักอะอาจจะสักประมาณ 4-5 ปีแต่ในระหว่างนั้นจะมีอะไรสักอย่างมาขั้นก่อนอ๋อคือ
ทุก1 2 3เนี่ยคือเว้น5ปีแต่กลางๆอาจจะมีอะไรมามาขั้นเหมือนอย่างใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้คาดหมายนะหลังจากเนี้ยที่เรารอ X remake หรือ remaster กันอยู่เป็นไปได้หลังจากภาค3ก็อาจจะมาก็ถ้าอย่างนี้เราก็อาจจะได้เห็นภาค X ตัว remaster ในปี2024เพราะว่าปีหน้ามันยังมี expansion ถูกไหมมันน่าจะยังไม่ออกมาหรอกใช่2024อาจจะได้เห็น expansion แล้วก็หรือไม่อาจจะเป็น X ภาคใหม่ถ้าเขาไม่ทำถ้าไม่เขาไม่รีมาสภาคเก่าก็อาจจะเป็น spin off อ่ะอาจจะเอา X 2ผมคิดว่าเขาน่าจะเอา X มาให้แบบคนที่ไม่เคยเล่นบน Wii U มาได้เล่นก่อนอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะผมก็อยากเล่นใหม่ใช่ผมมี2อย่างคือเกิดขึ้นพร้อมกันคืออยากเล่นใหม่กับไม่อยากเล่นใหม่อยากเล่นใหม่คืออยากเล่นใหม่คืออยากไปเสพอยากไปขี่หุ่นอยากไปผจญภัยอะไรอย่างนี้ที่ไม่อยากเล่นใหม่คือเหนื่อยครับเหนื่อยภาค X เหนื่อยมากคือผมอ่ะเล่นไป70 ชั่วโมงสำหรับคน ที่ไม่รู้คนที่ไม่เคยเล่นนะคือเกมมันรายละเอียดเยอะมากยาวมากเยอะมากผมเล่นไป70ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นจบไปแล้วอ่ะบางเกมจบไป 2-3 รอบแล้วด้วยซ้ํา70ชั่วโมงใช่แต่ผม70ชั่วโมงเนี่ยผมยังไม่ได้ขับหุ่นเลยนะใช่ใช่มันเพิ่งครึ่งเกมเองอ่ะเออเกมมันยาวมากแล้วแบบผมไม่ไหวแล้ว70ชั่วโมงอย่างที่บอกถ้าเป็นเกมอื่นนี่แบบจบไปหลายรอบแล้วคือลุงอุ้มเล่นยังไม่ได้ขับหุ่นเนาะยังผมไปเลิกตอนที่ทำเควสทำใบขับขี่อ่ะโอ้ยเสียดายมากเออมันคือจำได้ว่าตอนนั้นน่ะผมดันเหมือนมีอะไรสักอย่างในชีวิตอ่ะแล้วทำให้ผมเวลาเล่นเกมน้อยลงอ่ะช่วงนั้นอ่ะมีลูกไม่ช่วงตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานอ๋อแต่ว่าน่าจะแบบงานยุ่งหรือสักอย่างแล้วกลับบ้านแล้วผมก็เหนื่อยผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมเท่าไหร่อ่ะมันทำให้แบบเหมือนตอนนั้นมันเลยเล่นขาดหายอ่ะมันเล่นไม่ต่อเนื่องอ่ะแล้วจนสุดท้ายก็เลยแบบพักหยุดเล่นเกมไปพักนึงพอจะกลับมาเล่นต่อลืมหมดก็เลยแบบอ้าวเล่นต่อไม่ได้แล้วลืมหมดแล้วใช่เซโนเป็นซีรีส์ที่แบบถ้าทิ้งไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาเล่นใหม่ได้โดยที่แบบจำได้หมดอ่ะคือผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะผมเล่นภาค X อ่ะเปิดมาเล่นได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลับ เล่นก่อนนอนไงแล้วคือแบบทำงานมันเหนื่อยอ่ะเล่นเกมได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลับแล้วก็งงเงียงงเงียฝืนเล่นน่ะแล้วก็จำอะไรไม่ได้ว่าเล่นอะไรไปอ่ะแล้วจนสุดท้ายก็เลยแบบเฮ้ยไม่ไหวว่ะเล่นไม่รู้เรื่องอ่ะพูดง่ายๆว่าช่วงนั้นเล่นเกมไม่รู้เรื่องเลยแล้วเซโนมันเป็นเกมที่แบบละเอียดมากยิ่งไม่รู้เรื่องไปใหญ่ก็เลยแบบอ่ะพักไว้ก่อนพอให้แบบสถานการณ์ตัวเองคลี่คลายค่อยกลับมาเล่นปรากฏลืมหมดเสียดายก็ถ้ากลับมาก็คิดว่าคงจะไปเล่นแหละถ้าไม่ได้ชนกับอะไรแต่ต้องมีเพื่อนเล่นจริงๆโอ้ยมีอยู่แล้วใช่คือเกมมันไม่ได้เป็นฟูลออนไลน์หรอกแต่ว่ามันมีเควสมีอะไรที่แบบต้องการกำลังพลในการแบบช่วยกันใช่เล่นถ้ามีเพื่อนเล่นจะสนุกใช่เล่นคนเดียวใช่มีเพื่อนเล่นจะสนุกมากยิ่งเข้าไปในสควอดเดียวกันคือจะยิ่งดีมากแต่ไหนๆรอมานานขนาดนี้ผมอยากให้มันเป็นทำเป็นออนไลน์ไปเลยครบเพราะว่าตอนแรกที่มันเปิดตัวภาค X มันเป็นเกมออนไลน์ครับมันมีเล่น4คนได้แต่พอสุดท้ายแล้วมันตัดออกเหลือแค่ไปเลดบอสที่เป็นออนไลน์ไปช่วยกันซึ่งน่าเสียดายมากเพราะการเลดบอสเนี่ยนึกคือแค่นึกก็มันแล้วอ่ะมันมีให้เดินนิดหน่อยในตอนเข้าไปในมิชชั่นเลดบอสอ่ะมันแบบเดินขึ้นฟิลแบบเหมือนแบบคิดดูถ้าเราไปด้วยกันแบบบินหุ่นกัน4คนแล้วเจอมอนก็ไปลุมตีอย่างเงี้ยโอ้ลุงงมสนุกมากแน่ๆขนาดเราเล่นคนเดียวแล้วแบบตีแบบเป็นบอทอ่ะ
ยังสนุกมากเลยแล้วตี้เป็นเพื่อนเราแล้วมาช่วยกันตีนี่คือแบบสนุกโคตรอาจจะแบบกลัวคนไปกันคนละที่คนละทางเนี่ยก็ให้แบบทุกคนจะต้องอยู่ในระยะไม่โคตรไม่เกินเท่านี้อะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเพิ่มมาขนาดนี้นะยังไงก็กลับไปเล่นเหนื่อยแค่ไหนก็กลับไปแต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนเดิมเงี้ยแค่แบบปรับกราฟิกปรับ UI ปรับ QOL อะไรเงี้ยก็อาจจะก็เล่นแต่อาจจะไม่ได้พยายามสูงขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยเล่นแล้วไงครับแต่ที่อาจจะแบบได้แค่หุ่นบินแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็โหแต่ถ้าเล่นถึงนั้นก็ไม่มีทางแล้วแม้ที่จะไม่จบนะ ว่าถึงกับหุ่นกับหุ่นบินนี่คือแบบเลยจุดที่แบบต้องใช้ความพยายามสูงไปแล้วอ่ะพออีเควสทำใบขับขี่นี่คือแบบทัฟเฟอร์มากบอกทัฟเฟอร์มากมันทำยากอ่ะใช้เวลาใช่ยากใช้เวลาแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็แบบโหยุ่งยากอ่ะไม่รู้ว่าถึงเวลาถ้ามันกลับมาจริงเขาจะปรับปรุงตรงนี้เปล่าตอนนี้นึกไม่ออกเลยว่าเหตุผลว่าการที่จะไม่เอาวันนี้ภาค2ภาคเอภาค X กลับมาเนี่ยคือเหตุผลอะไรนอกซะจากมันจะมีการเชื่อมโยงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะเอาแบบเป็นรีมาสหรือพอร์ตมาแบบดื้อทำได้อยู่แล้วทีมงานมีศักยภาพอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่อยากเอากลับมาแบบธรรมดาธรรมดาครับหรือไม่ก็อาจจะอยากใส่ความเชื่อมโยงอะไรไปบางอย่างก็เลยยังไม่เอากลับมาอะไรอย่างนี้เดาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นภาค4หรือเป็น X Remaster ต่อได้ X 2มาเลยครับอาแขนรับทุกครั้งหมดเลยคือเป็นภาค4ก็ได้อาแขนรับอาแขนรับในแบบอยากรู้ว่าไอ้จบอาร์คแล้วไปอาร์คต่อไปมันจะเป็นยังไงภาค X ก็อยากจะกลับหุ่นคือถ้าเป็น X มาคือมีหุ่นแน่นอนอยากกลับหุ่นอยาก Open World แล้วถ้าเกิดมันเป็น X 2มันจะมีออนไลน์กับเพื่อนหรือเปล่าโลกจะเป็นยังไงหลังจากจบภาคแรกมันจะเป็นต่อแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยยินดีทั้งหมดเลยคืออะไรก็ได้ขอให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของปากเตนซิยาตากาชิคือแบบสุดยอดแน่นอนต้นมาด้วยกันในวันนี้คืออาจจะฟิลแตกต่างไปจาก3เอพิโซดที่ผ่านมาเราไปเน้นที่ตัวผลงานถ้าเป็นส่วนใหญ่ใช่เพราะว่าแกเป็นคนแบบไม่ค่อยออกหน้าเท่าไหร่อ่ะถูกแล้วเหมือนกับชื่อเสียงแกก็ไม่โด่งดังเหมือนไอคอนคนอื่นๆมันก็เลยแบบข้อมูลมันก็ค่อนข้างน้อยเนาะผมก็เลยไปยกย่องผลงานแกซะมากกว่าแล้วก็แกก็ไม่ได้ฟีลนอสตัลเจียเหมือนคนอื่นอย่างอื่นก็จะเป็นแบบคือเขามากันตั้งแต่ยุคแบบยุคบุกเบิกของวงการเกมใช่ยุค8บิตอะไรแบบนั้นอะตอนนี้ก็คือจะมาแบบในยุคหลังๆนะคือเกมแรกที่แกทำก็แบบ E3 เงี้ยมันก็แบบเป็นเครื่องยุคแบบเจนแบบพวก16บิตแล้วไงก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นตำนานของวงการอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยผลงานของแกที่เราติดตามมาชื่นชอบมากก็ไม่เอาแกมาพูดก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้ต้องพูดจริงๆดุจริงๆคือต้องรีวิวให้ครับใช่คือผลงานของแกเนี่ยคือสร้าง impact ให้กับวงการเกมหลายอย่างมากแล้วผมเชื่อว่าเอาจริงนะถ้า Final Fantasy เป็นคนน่ะแม่งโดนตบหน้าไปจนแบบหน้าบวมหมดแล้วตอนเนี้ย คือตั้งแต่ภาค13ใช่ไหมจนถึงปัจจุบันภาคเว้นภาค14ไว้ละกันเพราะว่า14คือมันดีจริงแต่ว่ามันเป็น MMO ไงมันก็มีข้อได้เปรียบหลายอย่างมันอัปเดตได้เรื่อยๆ15นี่ไปกันใหญ่เลยเหมือนคือ10 13นี่คือโดนตบแล้วก็ทำหน้างงตบกูทำไม15นี่คือแบบนอนอ่ะมึงกระทืบกูเลย16เนี่ยยังไม่รู้16เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนแรกไฮมากตอนนี้ผมเริ่มแบบเริ่มกังวลใจแล้วจากการให้สัมภาษณ์อะไรหลายๆอย่างของโยชิพีแต่ก็เป็นแฟนแล้วอ่ะก็ต้องตามเล่นอ่ะ
แต่เป็นยังไงก็ว่าในทีแต่คือตอนนี้ในแง่ของเนื้อเรื่องในแง่ของ impact ในแง่ของความจดจำอะไรหลายอย่างที่ทิ้งไว้ในความทรงจำของคนที่เล่นอะแม่งเบียดไฟนอลไปจนแบบจริงตกขอบแล้วว่ะตอนนี้สถานะความเป็นแฟนอะมันพลิกแล้วคือตอนนี้ถ้าให้เราเลือกตามอะเราตามเอาผมอะตะเลือกตามเซโนมากกว่าตามไฟนอลแล้ว คือไฟนอลเนี่ยตามหน้าที่ในฐานะที่เป็นแฟนเก่าอ่ะแบบเราก็ยังตามออกมาก็อ่ะออกมาก็เล่นแหละใช่แต่เราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเท่าไหร่แล้วใช่แต่เซโนนี่แบบไฮโอ้โหเอ้ยเมื่อไหร่จะออกวะออกมาแล้วแบบจะเป็นยังไงวะเราสนใจตลอดคือไฮในระดับแบบตั้งตาเฝ้ารอคอยภาคใหม่ๆใช่และแฮปปี้ทุกครั้งที่มีคนเอาเซโนมาพูดถึงอ่ะเป็นระดับนั้นไปแล้วอ่ะคือในญี่ปุ่นก็ได้รับคำตอบรับที่ดีขึ้นมากนะเพราะอย่างในฟาร์มิซือเงี้ยก็เห็นแบบมันจะมีโหวตใช่ไหมเกมที่รอคอยครับเซโนก็ขึ้นไปอันดับต้นๆได้อะไรเงี้ยคือก็ไปเบียดเบียดกับไฟนอลได้อะคือแบบน่ากลัวมากกับเกมที่มีครับคือตัวปู่เองก็พยายามที่จะผลักดันเต็มที่ด้วยใช่ถึงแม้ยอดขายจะไม่ได้เปี้ยงป้างเหมือนซีรีส์หลักแฟกชิปอื่นๆแต่ว่าก็ในมองในแง่มาร์เก็ตติ้งอ่ะคือนินผลักดันมากๆใช่เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะตัวนินเองอ่ะไม่มีเกม JRPG เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาเลยพยายามจะสร้างอ่ะว่าเฮ้ยตัวว่า Nintendo มีเกมครบทุกแนวใช่เพราะฉะนั้นแบบนั่นแหละด้วยความที่ผมว่านินเนี่ยคิดเหมือนเราคือถึงแม้ยอดขายจะไม่ได้เยอะแต่ในแง่ของคุณภาพอ่ะในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรกล่องกล่องมันเป็นเกมกล่องอ่ะถูกถูกในแง่ของคุณภาพมันยังแบบถือว่าเป็นที่ยอมรับจากนักวิจารณ์จากคนเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ Nintendo เองอ่ะว่าแบบเฮ้ยคุณมีเกมชื่อดังมีคุณภาพอยู่ในมือด้วยอะไรเงี้ยใช่เหมือนเขาพยายามจะเติมภาพลักษณ์ในด้านของความเป็นผู้ใหญ่ของ Nintendo เพิ่มมากขึ้นใช่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 ก็เห็นเนี่ยก็อยากจะมีเซโนใช่ไหมล่ะมีไบโอเนต้าอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกซีรีส์ต่างๆของตัวเองที่มีอย่างเช่นสปาตูนก็แอบใส่ความเซ็กซี่เข้าไปอาร์มเงี้ยก็ใส่คาแรคเตอร์ที่มันมีความเซ็กซี่เข้าไปอะไรแบบนี้เป็นต้นที่แบบแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้หยุดสไตล์ความเป็นแบบแฟมิลี่นะคาแรคเตอร์ฟามิลี่เงี้ยแต่ว่าก็แฟมิลี่มันก็มีหลายวัยไงใช่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุก็มีมันเลยทำให้แบบภาพลักษณ์เขากว้างมากขึ้นไวง่ายครับเนี่ยก็เราก็ทำมาจนติดตลาดจนได้ผลออกมาแบบอย่างที่ได้เห็นกันแล้วมีกลุ่มฐานแฟนๆมีแฟนๆรอคอยมีได้โหวตในฟาร์มิซือที่แบบไปหายใจลดต้นคอไฟนอลถึงแม้จะไม่แซงแต่ก็แบบไปอยู่อันดับ2ที่1เป็นไฟนอลที่2เป็นไซโนก็คือแบบน่ากลัวมาก กับเซโนเบทที่ออกมาแค่4ภาคแล้วมีประวัติวิทยาศาสตร์มาแค่12ปีครับน่ากลัว แล้วยิ่งไปเทียบกับไฟนอลที่แบบหลังๆก็แบบโอเคแหละมันขายดียอดขายมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่แฟนๆก็บ่นกันอุบชิบหายอ่ะต้องดูไหนไกลในไทยแต่แถวบ้านเราจากที่แบบหูติ่งไปน้องไปนอนมาเจอนี้ก็เล่นกันตามหน้าที่หมดอ่ะพูดถึงไปนอนแห่ๆกันหมดอ่ะจริงก็เฝ้าจับตารอคอยนะครับผลงานต่อไปของตาเทสยาตากาชิกันให้ดีนะครับถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้โตมากับเขานะครับถึงแม้แกจะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ว่าผลงานที่แกมีมาตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือแกทิ้งอะไรไว้ให้กับวงการเกมเยอะมากเพียงแค่คนเพิ่งมาเห็นคุณค่าของแกในยุคหลังเท่านั้นเองผมยกตัวอย่างผมก็แล้วกันเพิ่งจะมาคนเพ
พิ่งรู้ว่าเนี้ยที่เราถืออยู่อ่ะแม่งเป็นเพชรด้วยเมื่อก่อนเหมือนแบบเหมือนลิงอ่ะแล้วก็ถือแบบอะไรว่าก้อนๆเงาๆพอตัวเองฉลาดขึ้นถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นเพชรเนี่ยทุกวันเนี้ยรู้แล้วตาสว่างนะคือแบบสุดยอดจริงๆนะครับก็หวังว่าผลงานต่อไปของแกคือจะกระแทกอารมณ์กระแทกตับแทกความรู้สึก My Bro Top Plot Switch เล่าเรื่องในเพจที่ทำให้น่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราได้พูดถึงกันอีกในต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าโมโนลิธเนี่ยมันเป็นทีมผู้ช่วยเบอร์หนึ่งของปู่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่ไปปลูกหญ้ามั่งไปช่วยทำเกมนู้นเกมนี้ถึงแม้บางเกมเราก็จะงงว่าต้องไปช่วยด้วยเหรออย่างไอ้ในมอร์คอสซิ่งเนี่ยคือแบบต้องให้โมโนลิธไปช่วยด้วยเหรอหรือแต่อย่างเซลด้าเนี่ยเข้าใจจะบอกให้อันนี้เคลมอย่างนึงอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับป๋าของตาคาชิแต่ว่าเซลดาเบลดไวมีวันนี้ได้เพราะว่าโมโนลิธนะครับเอนจินเซลดาเบลดไวคือเอนจินที่ใช้ทำเซโนเบลดนะครับครับมันเลยสุดยอดจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเซลดามันได้รับการผลัดเก่าได้ดีกว่าโมโนลิธมากกว่าเซโนต้องพูดอย่างนี้มันมีทีม Nintendo ลงไปลุยอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเราเลยได้เห็นดีเทลรายละเอียดอะไรหลายอย่างที่ Zelda ทำได้ดีกว่าในเซโนอย่างที่ลงพูดว่ามันไม่อะไรนะไม่เนี๊ยบใช่ไหมมันเนี๊ยบแต่ว่า Zelda จะมีความเนี๊ยบในตรงนั้นได้เยอะกว่าว่าง่ายครับก็เป็นอะไรที่เราอาจจะได้เห็นในการปรับปรุงในเกมต่อไปของป่าแล้วก็โมโนลิธนะครับเหมือนที่ทางDigital Foundry เขาได้พูดไว้ว่าคือขนาดฮาร์ดแวร์ของ Switch เนี่ยทีมนี้ยังทำได้ขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแบบฮาร์ดแวร์หน้าที่ข้อจำกัดมันไม่ได้มีเท่านี้มันแบบมันมีช่องว่างก็เรียกว่าอะไรนะงงมีพื้นที่ให้ได้ใส่อะไรได้เยอะไปกว่านี้เรื่องของกราฟิกเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เรื่องของอะไรหลายอย่างที่มันติดข้อจำกัดอะมันถูกจริงๆเลยมันได้มีอะไม่รู้เลยว่าทีมเนี้ยจะใส่อะไรออกมาได้ขนาดไหนอันเนี้ยคือเป็นอีกหนึ่งที่เฝ้ารอคอยแล้วมาผสมกับความสุดยอดของป๋าทาคาฮาชิเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่อันนี้ขอพูดตอนท้ายแล้วกันว่าที่เวลาผมพูดชื่อป๋าแล้วผมเว้นวรรคเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้เว้ยไปติดมาจากไหนผมจะพูดเป็นเรียกป่าตากาฮาระตลอดเลยไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนอ่ะก็เลยต้องแบบติดอึ๊บแล้วก็ต้องเว้นว่าเอ้ยตากาฮาชินะไม่ใช่ตากาฮาระก็เลยเว้นวรรคทุกรอบไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะเน้นคำหรอกแต่ผมจะไปพูดตากาฮาระทุกทีนะครับโอเคแล้วไว้กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการตัวมาด้วยกันนะครับในเอพิโซดหน้านะครับซึ่งก็ยังจะคงเป็นวีคเว้นวีคเหมือนเดิมนะถ้ามากันอย่างต่อเนื่องครับนะครับก็ขออภัยที่เอพิโซดนี้ให้รอกันนานนะครับแต่ว่าก็จะพยายามกลับมาให้เหมือนเดิมให้ได้เร็วที่สุดละกันนะครับผมก็แฟนๆที่รอติดตามรอฟังกันอยู่ก็ขออดทนกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดมีบางสัปดาห์ที่เว้นนะครับผมโอเคแล้วไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าแต่วันนี้ผมลูกี้แล้วก็ลุงโอมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ